ทดสอบทดสอบ1 2 3ทดสอบ
ครับสวัสดีครับ ในห้องอบรมยังน้อยอยู่นะฮะมีไม่กี่ท่านในซูมตอนนี้40นะก็เป็นวิถีชีวิตใหม่นะในภาวะการแพร่ระบาดของโควิดนะฮะเราอบรมกันมาแล้ว1 สัปดาห์นะครับได้อะไรบ้างครับเยอะไหมเยอะนะฮะก็หลังจากวันนี้นะฮะวันนี้วันที่19หลังจากวันนี้เราก็จะหยุดนะฮะไปเริ่มอบรมกันอีกทีหนึ่งวันพฤหัสบดีที่25แล้วก็วันศุกร์ที่26แล้วก็เว้นเสาร์อาทิตย์นะฮะมีการเลือกตั้งทั่วไปนะฮะท้องถิ่นก็แล้วก็หยุดนะฮะไปอบรมกันอีกทีหนึ่งวันจันทร์ที่29แล้วก็วันอังคารที่30เลยนะฮะก็เหลือเวลาอีกถ้าไม่นับวันนี้ก็เหลืออีก4 วันนะฮะสำหรับการบรรยายในวันนี้นะครับ2 หัวข้อวิชาด้วยกันเกี่ยวกับศาลปกครองเหมือนกันนะฮะเมื่อวานช่วงบ่ายก็เป็นศาลปกครองใช่ไหมฮะท่านอาจารย์ประสาทได้มาบรรยายนะครับในเรื่องหลักการนำคดีเข้าสู่ศาลปกครองนะครับแล้วก็ข้อพิจารณาในการรับคดีของศาลปกครองทีนี้เมื่อวานนี้เราเข้าใจแล้วใช่ไหมฮะว่าการนำคดีเข้าสู่ศาลปกครองนั้นมีวิธีการอย่างไรนะฮะมีเงื่อนไขในการรับคดีไว้อย่างไรนะฮะของศาลเงื่อนไขในการฟ้องคดีนะฮะต่างๆทีนี้วันนี้เนี่ย2 หัวข้อก็จะลงไปในเรื่องของการดำเนินกระบวนพิจารณานะครับในช่วงเช้านี้ก็จะเป็นการดำเนินกระบวนพิจารณาคดีของผู้รับมอบอำนาจหรือทนายความในคดีปกครองนะวันนี้ก็ได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์พรชัยมนัสสิริเพ็ญนะฮะมาบรรยายในหัวข้อนี้ส่วนในภาคบ่ายนะฮะก็เป็นการดำเนินคดีและกฎหมายสิ่งแวดล้อมนะครับก็คงจะเป็นการดำเนินคดีกับสิ่งแวดล้อมในศาลปกครองเช่นกันนะครับเพราะคดีพวกนี้จะเข้าสู่การพิจารณาของศาลปกครองอยู่ในอำนาจของศาลปกครองนะครับวันนี้ก็2 หัวข้อด้วยกันส่วนพรุ่งนี้ไม่ใช่ดิวันพฤหัสบดีที่25นะฮะในวันพฤหัสบดีที่25ก็จะมีการดำเนินการจะมีการบรรยายอีก2 หัวข้อนะครับก็จะเป็นเรื่องของการอนุญาโตตุลาการแล้วก็การดำเนินคดีในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศนะครับก็เป็นหัวข้อที่น่าสนใจนะฮะแล้วก็ขอย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับในวันจันทร์ที่29นะฮะวันที่29มีนาเราจะมีการฝึกทักษะการเขียนกันก็สำหรับท่านที่ยังไม่เคยสอบในภาคปฏิบัตินะครับก็น่าจะต้องสนใจเป็นพิเศษเพราะเราจะมาเริ่มฝึกทักษะกันในการสอบภาคปฏิบัติเนี่ยจะมีความแตกต่างจากในการสอบภาคทฤษฎีนะฮะในภาคทฤษฎีเนี่ยเราสอบเราเขียนคำตอบที่เป็นเอกสารทางกฎหมายใช่ไหมฮะเราเขียนในสมุดเราเขียนคำตอบลงในสมุดแต่ว่าในการสอบภาคปฏิบัติเนี่ยเราจะใช้แบบพิมพ์สารเพราะนั้นสิ่งที่จะต้องเพิ่มขึ้นมานะจากการสอบที่แตกต่างไปจากภาคทฤษฎีก็คือเราจะทำลงในแบบพิมพ์สารเพราะนั้นท่านต้องไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับไปหาแบบพิมพ์สารมาดูเป็นตัวอย่างแล้วก็เลือกใช้แบบพิมพ์สารให้ถูกต้องนะฮะแบบพิมพ์สารมีกี่แบบนะฮะมีกี่ชนิดเราจะต้องใช้อย่างไร
ก็ในวันที่29ก็จะมาอธิบายนะฮะ ก็จะมาอธิบายแล้วก็นำตัวอย่างนะฮะตัวอย่างของข้อสอบมาให้ท่านลองได้ทำดูก็จะเป็นการเขียนคำคู่ความแล้วก็การจัดทำเอกสารทางกฎหมายนะก็จะมีการฝึกกันทั้งวันเลยนะฮะทั้งสองภาคทั้งภาคเช้าและภาคบ่ายท่านใดสนใจก็มาฝึกกันนะฮะมาฝึกกันแล้วก็วันที่30ซึ่งเป็นวันสุดท้ายนะฮะเป็นวันปิดการอบรมในภาคปฏิบัตินี้ในช่วงเช้าก็จะมีการฝึกทักษะอีกเช่นกันนะฮะซึ่งคาดว่าจะมีท่านอาจารย์มาอธิบายถึงวิธีการการสอบด้วยนะฮะวิธีการเข้าสอบเกี่ยวกับระเบียบแล้วก็วิธีปฏิบัติในการทำข้อสอบแล้วก็ในวันเดียวกันนั้นวันสุดท้ายก็จะมีการสรุปหลักเกณฑ์การเขียนคำคู่ความนะครับแล้วก็รวมถึงขอบเขตการสอบในภาคปฏิบัตินะสำหรับท่านที่ไปฝึกในสำนักงานมาแล้วก็คิดว่าคงไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการใช้แบบพิมพ์สารน่าจะคุ้นเคยกันอยู่ทีนี้ในการสอบครั้งนี้นะครับในห้องสอบเนี่ยเราก็จะแจกแบบพิมพ์สารให้จะเป็นชุดเลยนะครับเป็นปึกเลยจะมีปกสำนวนนะปกสำนวนซึ่งเหมือนกับถ้าหากว่าท่านไปอยู่ในสำนักงานทนายความที่มีการจัดทำสำนวนนะฮะก็จะมีปกสำนวนแล้วก็แบบพิมพ์สารให้ท่านเลือกนะฮะก็จะมีแบบพิมพ์สารหลายๆอย่างนะฮะท่านก็ต้องเลือกใช้ให้ถูกต้องเวลาทำข้อสอบก็หลังจากที่อ่านข้อสอบโดยละเอียดแล้วนะครับก็จะทราบว่าท่านจะต้องทำคำตอบอะไรบ้างนะครับที่ผ่านมาก็ที่แน่นอนเลยก็คือพวกคำฟ้องนะฮะคำฟ้องคดีแพ่งคำฟ้องคดีอาญาท่านก็ต้องเลือกหยิบใช้แบบพิมพ์สารให้ถูกต้องนะพวกคำร้องคำขอคำแถลงต่างๆนะฮะพวกใบแต่งทนายความบัญชีพยานนะฮะอันนี้ก็ใช้แบบพิมพ์สารนะฮะเสร็จแล้วก็จะมีข้อสอบบางประเภทที่ให้ท่านเขียนคำตอบซึ่งทำลงในกระดาษเปล่าวิธีสังเกตก็คือถ้าหากว่าข้อสอบบอกมาว่าถ้าให้ท่านทำเอกสารอะไรสักอย่างหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับคดีนะที่ต้องทำในศาลยื่นในศาลส่วนใหญ่พวกนี้จะใช้แบบพิมพ์สารทั้งนั้นนะทำเข้าไปในคดีแต่ถ้าหากว่าเป็นข้อสอบที่ให้ท่านทำซึ่งไม่ได้ยื่นในศาลไม่ได้ยื่นเข้าไปในคดีในศาลนะอย่างเช่นพวกสัญญาต่างๆพวกหนังสือบอกกล่าวทวงถามนะครับรวมไปถึงการตอบข้อสอบที่เป็นปัญหาเกี่ยวกับมรรยาทนายความนะพวกนี้ท่านเขียนลงในกระดาษเปล่านะครับเขียนลงในกระดาษเปล่าอย่าใช้แบบพิมพ์สารมาใช้นะครับเพราะพวกนี้เราไม่ได้ทำเข้าไปในคดีไม่ได้ยิงเข้าไปในคดีไม่ได้ยิงเข้าไปในศาลก็ไม่ต้องทำในแบบพิมพ์สารนะเลือกหยิบใช้ให้ถูกต้องนะครับที่ผ่านมาก็มีผิดอยู่บ่อยๆนะที่สำคัญที่เคยเจอผิดบ่อยๆก็คือไปใช้40กมาเขียนคำตอบประเภทหนังสือบอกกล่าวทวงถามอะไรพวกนี้นะครับก็ถือว่าใช้แบบพิมพ์สารใช้แบบพิมพ์ไม่ถูกต้องนะใช้แบบพิมพ์ไม่ถูกต้อง40กเขาใช้ในศาลนะครับใช้ในคดีการใช้แบบพิมพ์คำฟ้องนะครับคดีแพ่งและคดีอาญาใช้แบบพิมพ์คำฟ้องเหมือนกันแต่ว่าใช้แบบพิมพ์คำขอท้ายฟ้องต่างกันนะครับคำฟ้องคดีแพ่งก็จะใช้แบบพิมพ์คำขอท้ายฟ้องคดีแพ่งส่วนคดีอาญาก็ใช้แบบพิมพ์คำฟ้องคดีอาญานะฮะใช้ท้ายฟ้องคดีอาญาซึ่งไม่เหมือนกันนะครับก็หยิบให้ถูกต้องการใช้แบบพิมพ์นะครับถ้าหากว่าใช้แบบพิมพ์แผ่นแรกไม่ว่าจะเป็นคำฟ้องหรือคำร้องถ้าเขียนไม่พอนะครับเขียนจบ
เขียนจนหมดกระดาษสองหน้าแล้วนะยังไม่จบเราจะต่อด้วยแบบพิมพ์อะไรนะฮะเราต้องต่อด้วยแบบพิมพ์40ก่อก็เลือกใช้ให้ถูกนะฮะแต่ก็จะมีแบบพิมพ์บางอย่างนะครับที่ไม่ได้ต่อด้วย40ก่ออย่างเช่นบัญชีพยานนะฮะบัญชีพยานเนี่ยจะมีแบบพิมพ์2ประเภทคือใบแรกนะฮะกับใบต่อซึ่งก็แตกต่างอีกเหมือนกันท่านก็ต้องเลือกหยิบให้ใช้ให้ถูกต้องนะครับอย่าไปเลือกใช้แบบพิมพ์ที่เป็นใบต่อมาขึ้นเป็นใบแรกนะเลือกหยิบใช้ให้ถูกครับมีจะคำถามอะไรไหมฮะเมื่อสักครู่นี้จะมีมาให้ถามว่าหมดในแบบพิมพ์ทั้งหมดที่ศาลใช้ไหมไม่หมดนะฮะแต่ว่าท่านจะมีมาให้เลือกนะจะมีแบบพิมพ์ศาลหลายๆอย่างนะฮะแต่ว่าไม่ได้ครบที่ใช้ทั้งหมดหรอกแต่ว่าพอประมาณนะพอประมาณให้เหมาะสมอาจจะมีแบบพิมพ์พวกหมายอะไรต่างๆมาท่านก็ต้องหยิบหมายเลือกแบบพิมพ์หมายให้ถูกต้องนะครับเชิญก็ในแบบพิมพ์ที่แจกให้ไปเนี่ยนะครับจะเป็นชุดนะฮะเป็นปึกเลยหลายๆแบบท่านเลือกทําท่านเลือกถ้าข้อสอบให้ทําอะไรท่านเลือกแบบพิมพ์สารออกมาเขียนคําตอบในข้อที่สั่งให้ทํานะฮะแล้วก็เย็บเป็นสํานวนนะฮะโดยเรียงลําดับตามข้อสอบที่สั่งนะฮะแล้วก็ปะหน้าด้วยกนะฮะแล้วก็จะมีแจกหมุดให้ท่านก็กัดหมุดให้เป็นสํานวนส่วนแบบพิมพ์สารที่ไม่ได้ใช้นะฮะแยกส่งต่างหากแยกส่งคืนต่างหากในชุดที่ส่งนะฮะในชุดที่ส่งเนี่ยนอกจากกระดาษคำตอบที่เป็นแบบปรนัยแล้วนะฮะที่เป็นแบบฝนนะครับก็จะมีแบบที่เป็นอัตนัยนะฮะอย่าเอาปรนัยเย็บรวมเข้าไปนะครับแยกส่งต่างหากก็จะมีแบบคำตอบที่เป็นปรนัยแผ่นหนึ่งแล้วก็ชุดสำนวนที่เป็นกระดาษคำตอบอัตนัยอีกสำนวนหนึ่งอีกชุดหนึ่งนะครับส่วนกระดาษที่ไม่ใช้นะครับแล้วก็กระดาษข้อสอบนะฮะตัวข้อสอบนะฮะก็แยกส่งคืนต่างหากแยกส่งคืนต่างหากคือเนื่องจากว่าในการสอบนะฮะถามว่าทำเรียงข้อไหมใช่ไหมครับแต่ละข้อเนี่ยเราใช้แบบพิมพ์ต่างหากจากกันอยู่แล้วใช่ไหมครับคำฟ้องมันก็จะมีชุดหนึ่งคำฟ้องประกอบไปด้วยใบหน้าฟ้องต่อด้วย40กรแล้วก็คำขอท้ายฟ้องอันนี้นะฮะอันเนี้ยจะเป็นข้อสอบข้อหนึ่งนะท่านก็ทำไว้นะครับเสร็จแล้วเวลาจะส่งเนี่ยให้ท่านเรียงตามข้อที่ข้อสอบกำหนดมานะครับอย่างข้อสอบข้อหนึ่งเขาบอกให้ท่านทำหนังสือบอกกล่าวทวงถามนะท่านทำในกระดาษเปล่านะฮะสมมติข้อสองเขาให้ท่านทำคำฟ้องคดีแพ่งนะข้อสามเขาให้ท่านทำคำฟ้องคดีอาญาท่านก็เรียงนะฮะข้อ1ใบแรกเป็นกระดาษหนังสือบอกกล่าวทวงถามนะฮะชุดที่2ข้อ2เป็นคำฟ้องคดีแพ่งท่านก็เรียงต่อไปลำดับไปนะฮะข้อ3ก็คำฟ้องคดีอาญาก็เรียงตามลำดับข้อไปจนถึงข้อสุดท้ายส่วนใหญ่ข้อสุดท้ายก็คือคำตอบมัญญาทนายความนะเขียนในกระดาษเปล่าก็ต่อท้ายปิดปะหลังไปเรียงตามลำดับนะครับแล้วก็เอาปกมาปะหน้าแล้วก็กัดด้วยหมุดนะอันนี้ก็คือชุดของกระดาษคำตอบอัตนัยใช่ครับทำจนเสร็จนะฮะในเวลาสอบไม่ใช่รอจนกระทั่งได้สัญญาณหมดเวลาแล้วถึงจะมาเย็บนะฮะเดี๋ยวจะไม่ทันนะครับภายในเวลากรอบเวลาทั้งหมดนะครับเชิญฮะถามว่าเหมือนกันไหมเนื้อหาเหมือนกันนะครับแต่แบบพิมพ์สารที่จะมาใช้ในการสอบนี่จะใช้เฉพาะของสำนักอบรมจะมีการพิมพ์ไว้เลยว่าใช้ในการสอบนะแต่รูปแบบนะเหมือนกันถูกต้องครับเหมือนมีบอกหมดเลยครับเป็นแบบพิมพ์สารเลยมีตาคุดอะไรนะเหมือนกันหมดใช่ครับ
แต่ว่าทีนี้ถ้าหากว่าท่านไปฝึกงานในสำนักงานทนายความมาจริงๆเนี่ยท่านจะเห็นว่าในแต่ละศาลเนี่ยบางทีแบบฟอร์มมันต่างกันอย่างเช่นคดีผู้บริโภคนะฮะหรือว่าในคดีในศาลล้มละลายกลางอย่างเงี้ยนะฮะเนื้อหาของแบบฟอร์มรูปแบบเนี่ยบางทีมันอาจจะแตกต่างกันบ้างแต่เนื้อหาเนี่ยมันหลักๆเนี่ยเหมือนกันนะฮะก็จะมีชื่อคู่ความนะให้ท่านกรอกชื่อเชื้อชาติสัญชาติอายุที่อยู่อะไรพวกนี้นะฮะเนื้อหาจะคล้ายๆกันแต่ว่ารูปแบบการเรียงอะไรบางทีอาจจะแตกต่างกันบ้างในแต่ละศาลนะฮะซึ่งถ้าหากว่าท่านเห็นเนี่ยคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาคิดว่าท่านคงเข้าใจแต่ว่าในการสอบเนี่ยจะเป็นแบบเดียวกันเพราะฉะนั้นท่านไม่ต้องไปคำนึงถึงว่าสมมติว่าข้อสอบสมมตินะฮะสมมติว่าข้อสอบออกมาว่าให้ท่านทำคำฟ้องคดีล้มละลายอย่างเงี้ยเราจะต้องยื่นฟ้องศาลล้มละลายกลางซึ่งแบบพิมพ์เขาจะมีรูปแบบของเขาใช่ไหมฮะในส่วนของคำขอท้ายฟ้องในคดีล้มละลายเนี่ยเขาจะมีแบบให้กรอกรายละเอียดสมมตินะครับท่านก็ไม่ต้องไปคำนึงถึงพวกนั้นนะฮะใช้แบบพิมพ์ที่เราแจกให้ถูกต้องแค่นั้นเองนะครับแล้วก็เขียนบรรยายคำตอบไปเพราะว่าบางทีเดี๋ยวเกิดไปเคยไปทำอะไรคดีอย่างคดีแรงงานอย่างเงี้ยนะครับรูปแบบของคำฟ้องเนี่ยบางทีมันอาจจะแตกต่างกันไปบ้างนะฮะท่านก็ไม่ต้องตกใจไม่ต้องตกใจใช้แบบพิมพ์ที่เราแจกให้นั้นทำไปนะครับโดยไม่ต้องไปคำนึงถึงรูปแบบว่าจะต้องเหมือนเป๊ะเลยทีเดียวนะครับทีนี้ที่อยากจะเตือนอีกอย่างนึงเกี่ยวกับเรื่องของการสอบนะครับตอนนี้เราเข้มงวดในเรื่องของการนำอุปกรณ์อะไรต่างๆเข้าไปในห้องสอบนะอย่างเช่นพวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะฮะอย่างโทรศัพท์มือถือตอนนี้เราห้ามเข้าเด็ดขาดนะครับนาฬิกาบางประเภทเราไม่ให้ใส่เข้าไปนะครับนาฬิกาที่เป็นเขาเรียกว่าสมาร์ทวอชนะฮะสมาร์ทวอชซึ่งสามารถจะซิงข้อมูลอะไรกับโทรศัพท์มือถือได้นะซึ่งถือเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่จะต้องควบคุมนะครับไม่อนุญาตให้นำเข้าห้องสอบเพราะกลัวว่าเกรงว่าอาจจะมีการสื่อสารอะไรเข้าไปนะฮะก็เป็นไปได้ก็อย่าพกเข้าไปนะฮะอย่าติดตัวเข้าไปเลยนะอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นการสื่อว่าท่านอาจจะไม่สุจริตนะฮะก็พยายามหลีกเลี่ยงกระดาษโน้ตอะไรต่างๆนะครับโน้ตตัวบทโน้ตรูปแบบการเขียนอะไรก่อนเข้าห้องสอบตรวจดูให้ดีอย่าติดตัวเข้าไปแล้วก็ก่อนจะขึ้นเข้าห้องสอบนะฮะการก่อนที่จะเข้าห้องสอบอะไรก็ตรวจดูการแต่งกายให้ถูกต้องเรียบร้อยนะตามระเบียบนะครับผู้ชายนะฮะปัญหาพบบ่อยคือเน็กไทนะไม่ผูกเน็กไทส่วนปัญหาของสุภาพสตรีที่พบบ่อยนะครับก็คือรองเท้าขอให้เป็นรองเท้าหนังนะครับหุ้มส้นสีดำนะฮะแต่งกายถูกต้องตามระเบียบแล้วก็ไม่อนุญาตให้ใส่เสื้อนอกหรือเสื้อคลุมเข้าไปนะครับถ้าหากว่าเกรงว่าจะหนาวให้ใส่เป็นเสื้อข้างในนะฮะผู้ชายก็ใส่เสื้อกล้ามหรืออะไรอย่างนี้นะฮะเพราะว่าเราก็เคยเจอปัญหาแล้วเพราะว่าเสื้อนอกมีกระเป๋าเยอะนะฮะแล้วนักศึกษาเข้าไปก็ติดเอกสารอะไรสอดเข้าไปก็บางทีก็ยากที่จะพิสูจน์นะฮะว่าจะมีเจตนาทุจริตหรือเปล่าก็ป้องกันหลีกเลี่ยงไม่ให้มีปัญหาดังกล่าวก็เลยไม่อนุญาตให้ใส่เสื้อแจ็คเก็ตเสื้อคลุมหรือเสื้อนอกอะไรเข้าห้องสอบด้วยแล้วก็ไปให้ถึงสถานที่สอบก่อนเวลานะครับเพราะว่าในการก่อนที่จะขึ้นห้องสอบนี่จะมีการคัดกรองนะฮะคัดกรองวัดอุณหภูมินะฮะตรวจการใส่หน้ากากอนามัยให้ถูกต้องนะครับเตรียมหน้ากากอนามัยไปด้วยนะครับอุปกรณ์เครื่องเขียนนะครับปากกาดินสอยางลบนะเตรียมไปให้ครบถ้วนนะการเขียนคำตอบอัตนัยใช้ปากกาลูกดื่นสีน้ำเงินเท่านั้นนะครับในการเขียนคำตอบส่วนการทำคำตอบแบบปรนัยนะฮะให้ใช้ดินสอดำความเข้มไม่น้อยกว่า 2B ในการฝนคำตอบ
นะครับเดี๋ยวยังไงแล้ววันวันจันทร์ที่29นะครับเดี๋ยวจะเอาตัวอย่างของกระดาษคำตอบมาให้ดูแบบพิมพ์สารที่เราจะแจกในห้องสอบเนี่ยรูปร่างหน้าตาจะเป็นยังไงเดี๋ยววันจันทร์นะครับวันจันทร์เราจะนำมาให้ดูด้วยหลายๆท่านก็คิดว่าท่านสนใจนะครับก็เตรียมมานะครับครับก็ขออนุญาตเข้าสู่การบรรยายในหัวข้อแรกของวันนี้เลยนะครับท่านอาจารย์ผู้บรรยายท่านเดินทางมาถึงแล้วนะครับจะเป็นการบรรยายในหัวข้อการดำเนินกระบวนพิจารณาคดีของผู้รับมอบอำนาจหรือทนายความในคดีปกครองนะครับซึ่งวันนี้นะครับได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์นะครับท่านสำเร็จนิติศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงนะครับสำเร็จเนติบัณฑิตไทยนิติศาสตร์มหาบัณฑิตนะฮะในอดีตนะครับท่านเคยประกอบวิชาชีพทนายความนะฮะเคยดำรงตำแหน่งกรรมาธิการวิสามัญรับฟังความคิดเห็นและประชาสัมพันธ์นะฮะของกรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็สภาร่างรัฐธรรมนูญฉบับปี2540นะครับเคยดำรงตำแหน่งกรรมการพิจารณาอุทธรณ์งานค่าเงินค่าทดแทนนะฮะของกระทรวงคมนาคมเคยดำรงตำแหน่งกรรมการวิชาการของสภาทนายความนะฮะและเคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความนี้ด้วยนะครับหลังจากนั้นท่านได้เข้ารับราชการนะครับในตำแหน่งตุลาการในศาลปกครองนะครับตำแหน่งสำคัญก็คือตุลาการหัวหน้าคณะในศาลปกครองกลางนะฮะรองอธิบดีศาลปกครองเชียงใหม่ตุลาการหัวหน้าคณะในศาลปกครองสูงสุดนะครับและปัจจุบันนี้ท่านดำรงตำแหน่งประธานแผนกคดีสิ่งแวดล้อมในศาลปกครองสูงสุดนะครับในโอกาสนี้ขอกราบเรียนเชิญท่านอาจารย์พรชัยมลสิริเพ็ญครับขอบคุณมากครับท่านผู้ที่แนะนำนะครับนี่เราขยับไม่ได้ใช่ไหมขยับได้นิดหน่อยครับขยับได้นะโอเคครับก็เหมือนที่ท่านได้แนะนำไปนะครับผมก็เคยเป็นผู้อำนวยการสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความที่เนี่ยแต่ตอนนั้นอยู่ที่ถนนลาดดำเนินนะฮะอบรมไป3รุ่นนะครับผมเคยเป็นทนายมาก่อนตั้งแต่2523ถึง2544ก็ประมาณ20ปีนะฮะ20ปีแล้วก็มาเป็นตุลาการศาลปกครองรุ่นแรกก็เดินตามไครทีเรียมานะฮะก็ไม่มีก็ทำงานมาเรื่อยๆนะครับทำงานมาเรื่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ที่ผมจะบรรยายผมจะเทียบให้คุณเห็นสองระบบผมก็เรียนทราบว่าผมในผมอยู่มาทั้งสองระบบคือระบบของวิธีพิจารณาคดีแพ่งกับวิธีพิจารณาคดีปกครองนะฮะจะชี้ให้เห็นถึงความแตกต่างนะแล้วเวลาคุณทำงานสองในสองศาลนี้ไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันนะครับเริ่มต้นเลยอย่างที่พวกเราก็รู้อยู่นะครับว่าในการดำเนินคดีในศาลปกครองนั้นเนี่ยไม่จำเป็นต้องมีทนายแต่ตอนศาลปกครองเปิดใหม่ๆเนี่ยประชาชนฟ้องเองได้ไม่จำเป็นต้องมีทนายเขียนฟ้อง80กว่าเปอร์เซ็นต์70 80เปอร์เซ็นต์ไม่รับฟ้องนะฮะไม่รับฟ้องเพราะหนึ่งเงื่อนไขการฟ้องคดีเดี๋ยวก็จะมีคนบรรยายยุ่มยิ้มมากยุ่มยิ้มมากเนื่องจากว่าในคดีปกครองนั้นเนี่ยเขาจะสกรีนก่อนว่าคดีจะรับฟ้องได้หรือไม่ซึ่งต่างจากคดีแพ่งคดีแพ่งเนี่ยคุณฟ้องมาวันนี้เนี่ยศาลรับฟ้องหมดแล้วก็ไปสู้กันแล้วก็ศาลจะค่อยมาตัดสินว่าหนึ่งคุณเป็นผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีไหมคุณเป็นผู้เสียหายตามมาตรา55วิแพ่งไหม2
อายุความคุณขาดไหมเพราะอย่าลืมว่าในศาลแพ่งนั้นเนี่ยถ้าเขาไม่ต่อสู้อายุความศาลก็หยิบยกมาไม่ได้ใช่ไหมฮะซึ่งต่างกับศาลปกครองนะครับซึ่งต่างจากศาลปกครองและอายุความในศาลปกครองมันสั้น90 วันถ้าเปรียบเทียบกับคดีใกล้เคียงกับคดีแพ่งเนี่ยอย่างเช่นละเมิดก็1 ปีก็คล้ายกัน1 ปีไม่เกิน10 ปีคล้ายกันคดีสัญญาทางปกครองเนี่ยคุณจะเห็นว่าเดิมศาลปกครอง1 ปีเท่านั้นเองนับแต่วันรู้หรือควรรู้ต่อศาลปกครองเปิดปั๊บคดีสัญญาทางปกครองขาดอายุความหมดแล้วก็ขอมาเป็นแก้มาเป็น5 ปี5 ปีก็ยังขาด5 ปีก็ยังขาดนะครับก็ยังขาดอายุความซึ่งแต่เดิมคดีบางประเภทในคดีแพ่งเนี่ยเขาเอาอายุความ10 ปีก็5 ปีขาดปั๊บเนี่ยมันก็มีคดีที่รัฐเนี่ยจะฟ้องสัญญาทางปกครองกับเอกชนขาดหมดคดีขาดอายุความหมดเราก็เห็นว่าเอ้ยมันไม่เป็นธรรมนะไม่เป็นธรรมก็เลยมีมติที่ประชุมใหญ่ที่เป็นเรื่องเมื่อ2 วันที่แล้วที่ทางศาลรัฐธรรมนูญบอกว่ามติที่ประชุมใหญ่อันนี้เนี่ยเป็นการร่างกฎหมายจริงๆมันไม่ใช่ร่างกฎหมายผมก็ไม่รู้ว่าเขาไปชี้แจงกันยังไงจริงๆเป็นการวินิจฉัยคดีอยู่คดีหนึ่งในคดีนั้นเนี่ยก็มีประเด็นว่าอายุความจะเริ่มนับเมื่อไหร่คือแต่เดิมเนี่ยคดีบางคดีเนี่ยอย่างเช่นคดีอนุญาโตตุลาการที่ของดูโฮปเวลที่มีเรื่องกันคุณจะฟ้องให้รับรองหรือฟ้องเพิกถอนอนุญาโตตุลาการเนี่ย10 ปีเพราะเป็นคดีตามประมวลกฎหมายแพ่งมาตรา193นะอยู่ในประเภทอื่นๆไปเลย10 ปีแต่พอศาลปกครองเปิดปั๊บเนี่ยศาลปกครองบอกอายุความแค่5 ปีอายุความแค่5 ปีถามว่าถ้าวันที่ศาลปกครองเปิดเนี่ยอายุความมันเป็นปีที่7แล้วอะวันแรกที่ศาลปกครองเปิดเขามาฟ้องศาลปกครองปังปั๊บเนี่ยขาดอายุความเนี่ยแต่ถ้าไม่มีศาลปกครองเขายังอีก3 ปีเขายังฟ้องได้เลยแต่คดีนั้นไม่ใช่คดีโทเบลคดีที่ลงบรรทัดฐานนั้นมันเป็นคดีทั่วไปที่รัฐมาฟ้องส่วนใหญ่เรื่องสัญญาทางปกครองเนี่ยในระยะแรกๆรัฐมาฟ้องโดยเฉพาะฟ้องให้ชดใช้ทุนการศึกษาปฏิที่ประชุมตอนนั้นก็เดินตามแนวคำพิพากษาฎีกาปี2470กว่าเรื่องดอกเบี้ยที่มันเกินหรือไม่เกินเขาก็เลยบอกนับตั้งแต่วันที่ดอกเบี้ยไอ้วันกฎหมายดอกเบี้ยใช้ใช่ไหมฮะเดิมเนี่ยเรียกกฎหมายดอกเบี้ยเนี่ยคุณ10 ปีก็ยังเรียกได้แต่พอกฎหมายใหม่บอกว่าเอ้ยคุณเรียกได้แค่5 ปีถามว่า5 ปีนับจากไหนอันนี้ก็เหมือนกันปฏิที่ประชุมใหญ่นั้นก็บอกว่าอายุความเนี่ยเริ่มนับแต่วันที่ศาลปกครองเปิดคุณมีสิทธิ์ฟ้อง5 ปีนะฮะก็เป็นเรื่องเป็นราวก็ใช้มาอยู่เรื่อยจริงๆแล้วมันไม่มีอะไรแล้วมันมาติดคดีดังเท่านั้นเองนี่ก็เลยจะชี้เห็นว่าอายุความในคดีปกครองเนี่ยเขาถือว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับความสงบแม้อีกฝั่งหนึ่งไม่ต่อสู้ก็สามารถศาลหยิบยกขึ้นมาเองได้นะฮะในเรื่องของการมอบอำนาจนั้นเนี่ยไอ้ที่ผมเรียนให้ทราบว่าในคดีปกครองเนี่ยบอกว่าทนายไม่จำเป็นนะฮะทนายไม่จำเป็นตอนนั้นผมเป็นกรรมการสภาทนายความอยู่ด้วยตอนที่ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองเราก็ต่อสู้กันมาว่าไม่ได้ทนายไม่มีไม่ได้ประชาชนเขาก็ลำบาก
แต่ในที่สุดเขาบอกเขาจะร่างให้ทนายเป็นผู้รับมอบหน้าได้จริงๆมันก็ต้องได้อยู่แล้วถ้าทนายเป็นไม่ได้แล้วจะเป็นได้ยังไงแล้วใครจะเป็นนะครับก็คือเขาก็เลยระบุว่าถ้าเป็นทนายเนี่ยเป็นผู้รับมอบหน้าได้เลยแต่ถ้าเป็นบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ทนายจะต้องเป็นไปตามคุณสมบัติระเบียบของที่ประชุมใหญ่ของในศาลปกครองสูงสุดกำหนดเช่นเป็นอัยการเป็นนิติกรของหน่วยงานนะฮะแต่ในระยะแรกๆที่ร่างกฎหมายเนี่ยเขาต้องการให้การฟ้องคดีหรือการดำเนินคดีปกครองง่ายที่สุดเพราะฉะนั้นเขาเลยว่างั้นระยะแรกๆเนี่ยก็เอาใครก็ได้ที่สามารถมีความรู้ความสามารถเนี่ยมาดำเนินการได้ก็คือก็ต้องระบุไว้ว่าเป็นบุคคลที่มีความสามารถที่จะดำเนินการได้นะฮะนี่ก็อัยการหรือพนักงานลูกจ้างของเจ้าหน้าที่พอทนายความเข้าไปในคดีคุณจะสังเกตนะทนายความเข้าไปในคดีในฐานะผู้รับมอบอำนาจไม่ใช่ในฐานะทนายความตามวิแพ่งมันก็เลยมีเรื่องกันขึ้นมาว่าอ้าวถ้าอย่างนั้นก็ไม่ผิดมันญาติทนายความเพราะฉันไม่ได้ทำในนามของทนายความนะฮะคือเนื่องจากว่าการดำเนินคดีในศาลปกครองเนี่ยดำเนินคดีโดยใช้เอกสารเป็นหลักเป็นการคล้ายๆส่งจดหมายโต้ตอบกันวันนัดจะไปศาลก็ได้ไม่ไปศาลก็ได้เว้นแต่บางกรณีที่มีกฎหมายบังคับเดี๋ยวผมจะชี้ให้ดูนะไม่มีกรณีขาดนัดนะครับไม่มีกรณีฟ้องเครือบคุมตอนผมเป็นรองอธิบดีเชียงใหม่ตัดสินคดีแม่เมาะทั้งอัยการทั้งทนายความฝั่งชาวบ้านก็ทั้งอัยการเนี่ยก็ต่อสู้มาว่าฟ้องเครือบคุมคดีนะผมเป็นคดีแรกที่เขียนว่าฟ้องเครือบคุมในศาลปกครองมีได้หรือไม่เพราะอะไรนะเพราะผมรู้เพราะไม่เคยมีใครเขียนล่ะไอ้ฟ้องเครือบคุมเนี่ยไม่มีใครเขียนเราเจอมาบ่อยเดี๋ยวถึงตอนนั้นเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่ามันทำไมถึงไม่มีฟ้องเครือบคุมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในคดีปกครองเนี่ยทนายความของเราที่เข้าไปก็ในฐานะผู้รับมอบหน้าแต่คุณก็อย่าลืมนะฮะในใบมอบอำนาจเนี่ยคุณเขียนให้มันเหมือนกับใบแต่งทนายความด้วยเช่นกรณีที่จำหน่ายสิทธิ์นะฮะของคู่กรณีของเราอะนะของลูกความเราอะเราต้องบอกด้วยจำหน่ายหรืออุทธรณ์อย่างเงี้ยมีสิทธิ์อุทธรณ์ไหมมีสิทธิ์ถอนฟ้องไหมมีสิทธิ์ถอนอุทธรณ์ไหมกรณีนี้เราต้องระบุไปให้ชัดนะฮะเสร็จแล้วเนี่ยในกฎหมายปกครองเนี่ยมันจะมีอยู่2ส่วนก็คือมาตรา45นะฮะก็คือบอกว่าการดำเนินการจะมอบอำนาจให้ทนายความนี่คือเรื่องมอบอำนาจ
แต่มันมีผู้แทนของผู้ฟ้องคดีอีกคำหนึ่งเดี๋ยวคุณจะงงถ้าตาม45วรรค3อันนั้น45วรรคท้ายก่อน45วรรคท้ายจะมีเรื่องผู้แทนเขาบอกในกรณีที่ผู้มีผู้ประสงค์จะฟ้องคดีหลายคนในเหตุเดียวกันบุคคลนั้นอาจร่วมยื่นกันฟ้องเป็นฉบับเดียวโดยจะมอบหมายให้ผู้ฟ้องคดีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้แทนอย่างคดีแม่ม้อเนี่ย400คนมาฟ้องก็อาจจะตั้งผู้แทนความแตกต่างระหว่างผู้แทนกับผู้รับอำนาจอยู่จุดไหนรู้ไหมคุณอ่านสองมาตรานี้ผู้แทนของผู้ฟ้องคดีนั้นเนี่ยจะต้องเป็นหนึ่งในผู้ฟ้องคดีเสมอแต่ผู้รับอำนาจไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ฟ้องคดีแต่สิทธิเหมือนกันทุกประการเหตุที่เขาใส่ผู้แทนของผู้ฟ้องคดีนี้เนี่ยเนื่องจากว่าเขาก็ล้อมาจากเรื่องร้องทุกข์ของคณะกรรมการกฤษฎีกาสมัยก่อนก็ไม่มีการมอบอำนาจเขาก็เอาคนที่เป็นคนฟ้องคนแรกเนี่ยเป็นผู้แทนของทุกคนส่งหมายก็ส่งฉบับเดียวไม่ต้องส่งไปถึง 3-400 คนแจ้งมีจดหมายแจ้งวันนัดวันอะไรต่างๆก็ส่งไปฉบับเดียวเพื่อสะดวกกับการพิจารณาคำว่าผู้แทนผู้ฟ้องนี้ก็เลยติดมาอยู่ที่ศาลปกครองนี้ด้วยแต่ส่วนใหญ่ทั้งส่วนใหญ่แล้วเป็นผู้รับมอบหน้าทั้งสิ้นนะผู้แทนของผู้ฟ้องคดีหลังๆก็แทบจะไม่มีแล้วนะถ้าเราเป็นทนายเราเป็นผู้ฟ้องคดีด้วยเราเป็นผู้แทนผู้ฟ้องคดีด้วยได้นะครับทีนี้เรามาดูว่าการดำเนินกระบวนพิจารณาคดีในศาลปกครองในกฎหมายยุคใหม่ๆนะฮะไม่ว่าคุณจะไปดูกฎหมายวิธีพิจารณาทรัพย์สินทางปัญญากฎหมายวิธีพิจารณาคุ้มของผู้บริโภคหรืออะไรต่างๆเหล่านี้ตัวพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลหรือพระราชบัญญัติวิธีพิจารณานั้นเนี่ยเขาจะพูดแต่เพียงหลักการกว้างๆว่าในกฎหมายฉบับนี้มีอะไรบ้างที่คุณจะต้องยึดถือเดี๋ยวผมจะบรรยายเรื่องหลักในกฎหมายวิธีพิจารณาให้คุณฟังด้วยคร่าวๆในการร่างกฎหมายวิธีพิจารณาเนี่ยสมัยใหม่เนี่ยเขาจะบอกคุณเนี่ยจะต้องยึดหลักอะไรบ้างเหมือนรัฐธรรมนูญเนี่ยบอกจะต้องคุณจะต้องยึดหลักนิติธรรมคุณจะต้องยึดหลักอะไรแต่จะทำตามนั้นหรือไม่อีกเรื่องในกฎหมายวิธีพิจารณาสมัยใหม่เขาจะบอกกฎหมายฉบับนี้มีหลักอะไรบ้างส่วนรายละเอียดของหลักต่างๆเหล่านี้ไปว่ากันในระเบียบอันนี้ก็เหมือนกันเวลาคุณจะทำคดีในศาลปกครองเนี่ยคุณไม่ใช่ดูในพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองอย่างเดียวคุณต้องดูระเบียบของที่ประชุมใหญ่ที่พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองเนี่ยให้อำนาจในการออกระเบียบวิธีพิจารณาความเอาไว้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยรายละเอียดเกี่ยวกับการดำเนินคดีส่วนใหญ่จะอยู่ในระเบียบแต่ตัวพระราชบัญญัตินั้นเป็นตัวแม่ที่ระเบียบจะออกมาขัดหรือแย้งกับตัวแม่บทไม่ได้นะฮะระเบียบนี้เนี่ยก็พูดง่ายว่าเรื่องเกี่ยวกับวิธีพิจารณาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะออกระเบียบนี้ทั้งหมดออกเป็นระเบียบทั้งหมดเพราะในมาตรา14จะให้อำนาจไว้นะฮะให้อำนาจไว้ที่ผมเรียนให้ทราบว่าในตัว
ในตัวกฎหมายวิธีพิจารณาความในยุคใหม่เนี่ยไม่นับวิแพ่งวิอาญานะซึ่งอันนั้นโบราณไปละในกฎหมายวิธีพิจารณาเขาจะระบุแค่หลักไว้เราระบุแค่หลักไว้แล้วก็เราก็มาร่างรายละเอียดไปนะครับหลักสำคัญในกฎหมายวิธีพิจารณามีไม่กี่หลักแล้วเขาก็เอาหลักต่างๆเราเนี่ยไปใส่ไว้อยู่ในมาตราต่างๆหลักสำคัญเนี่ยหลักแรกเลยเนี่ยนะครับผมให้คุณดูก่อนว่าทุกคนทราบว่าวิธีพิจารณาคดีในศาลปกครองกับศาลแพ่งเนี่ยมันต่างกันด้วยหลักใหญ่ตรงที่ว่าในศาลปกครองใช้ระบบไต่สวนในศาลยุติธรรมใช้ระบบกล่าวหาแต่จะเป็นระบบกล่าวหาโดยเนื้อแท้จริงหรือไม่ระบบไต่สวนโดยเนื้อแท้จริงหรือไม่เนี่ยคุณดูจากอะไรในกฎหมายวิธีพิจารณาทุกฉบับนะครับเขาจะมีหลักอยู่หนึ่งหลักเขาเรียกว่าหลักความประสงค์ของคู่ความหลักความประสงค์ของคู่ความหลักความประสงค์ของคู่ความเนี่ยมันจะไปอยู่ในวิแพ่งก็มีวิปกครองก็มีวิอาญาก็มีกฎหมายวิธีพิจารณาใหม่ๆมีหมดศาลทุกศาลหรือศาลทุกระบบในโลกเนี่ยก็คือว่าศาลเนี่ยจะเขาจะอยู่เฉยๆแล้วก็รอคนมาฟ้องรอแล้วก็เรียกให้มาแก้ต่างถูกไหมฮะกฎหมายวิธีพิจารณาความเนี่ยนะฮะผมพูดกี่ครั้งถ้าคุณเคยอบรมเคยฟังผมเนี่ยผมมาพูดสภาทนายความทีไรผมต้องพูดทุกทีกฎหมายวิธีพิจารณาความเป็นกฎหมายที่สำคัญนะครับคุณต้องใช้คุณต้องใช้และมันมีไว้เพื่อควบคุมการทำงานของศาลไม่ให้ศาลกระทำอะไรที่เลยเถิดนะคุณอย่าไปใช้เพื่อให้คุณอยู่ภายใต้การปกครองของศาลคุณต้องใช้เพื่อควบคุมศาลการทำงานของศาลเนี่ยถูกควบคุมโดยกฎหมายวิธีพิจารณาก่อนที่จะตั้งในตอนที่มีรัฐธรรมนูญก่อนตอนปฏิรูปกฎหมายปี35แล้วก็มีแนวคิดที่จะร่างรัฐธรรมนูญปี40เขาเริ่มร่างแต่ปี38เริ่มร่างกันตั้งแต่ปี38ว่าจะเอารัฐธรรมนูญ40เนี่ยมาใช้แนวความคิดตอนนั้นเนี่ยก่อนที่ศาลปกครองจะเปิดเนี่ยมีกฎหมาย3ฉบับที่เป็นซีรีส์เดียวกันเพื่อที่จะออกมาแล้วก็สนับสนุนระบบกฎหมายปกครองหรือกฎหมายระบบศาลปกครองก็คือ3ฉบับเนี่ยออกมาในปี39ก็คือ1กฎหมายพระบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง2539ถ้าเคยเป็นข้าราชการเนี่ยจะรู้ดีสองพระราชบัญญัติความละเมิดของพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่2539แล้วก็สามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร2539คุณจะทำคดีปกครองคุณหรือราษฎรเนี่ยจะฟ้องรัฐได้ดีแค่ไหนมีผลดีแค่ไหนข้อมูลข่าวสารรัฐต้องเปิดเผยรัฐเจ้าหน้าที่ของรัฐจะออกคำสั่งหรือจะมีผลกระทบยังไงจะต้องมีกระบวนการตามจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองเพราะสมัยก่อนจะทำยังไงก็ได้แล้วเมื่อรัฐทำอะไรไปแล้วเจ้าหน้าที่ทำแล้ว
เจ้าหน้าที่หรือรัฐต้องรับผิดเนี่ยเจ้าหน้าที่บางครั้งเขาไม่ได้ทำโดยจงใจหรือประมาทเลเล่ออย่างร้ายแรงจะให้เขารับผิดก็ไม่ได้ก็เลยออกพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่2539ในช่วงนั้นเนี่ยก่อนที่ออกรัฐธรรมนูญ40ก่อนที่จะมีการจัดตั้งฐานปกครองจะต้องออกกฎหมาย3ฉบับนี้มาเพื่อเป็นฐานในการเพื่อเป็นฐานในการใช้สิทธิ์หรือเป็นการตรวจสอบการทำงานของรัฐเรากลับมาเรื่องของวิธีพิจารณาคดีของศาลไอ้กฎหมายไอ้ตัวพระราชบัญญัติจัดพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง2539นั้นมันมาจากนักกฎหมายยุโรปเขาเห็นว่าเอ๊ะเวลาหน่วยงานทางปกครองออกคำสั่งอะไรทำไมเนี่ยคู่กรณีเขาไม่ค่อยศรัทธาเลยแต่เวลาศาลออกคำพิพากษาหรือคำสั่งมาเนี่ยปัญหามีน้อยกว่าพอเขามองอย่างนี้ก็บอกอ๋อเพราะว่าการดำเนินงานในศาลมีกฎหมายวิธีพิจารณาควบคุมศาลอยู่ไม่ให้ศาลทำอะไรก็ได้เขาก็เลยลอกเอากฎหมายวิธีพิจารณาของศาลมาเป็นวิธีพิจารณาให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองดำเนินการตามนั้นแต่จะดำเนินการมากน้อยเท่าไหร่ก็อีกเรื่องหนึ่งอย่างเช่นศาลต้องเปิดโอกาสให้คู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งได้ชี้แจงโต้แย้งแสดงพยานหลักฐานเขาก็ต้องมีอยู่ในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองเจ้าหน้าที่ต้องให้โอกาสสองคุณจะให้โอกาสเขาต่อสู้คดีเนี่ยคุณต้องให้เขารู้ข้อเท็จจริงด้วยก็เอามาใส่เห็นไหมฮะสิทธิในการต่อสู้คดีของคุณใหญ่กว่าสิทธิในข้อมูลข่าวสารคุณจะต่อสู้คดีได้คุณต้องรู้ข้อเท็จจริงในคดีถ้าคุณไม่รู้ข้อเท็จจริงในคดีคุณจะต่อสู้ได้ยังไงอันนี้คือหลักโต้แย้งหลักให้โอกาสต่อสู้คดีหลักฟังความสองฝ่ายเดี๋ยวแต่มันไม่ใช่หลักความประสงค์ของคู่ความเรากลับมาดูหลักความประสงค์ของคู่ความหลักความประสงค์ของคู่ความเนี่ยเมื่อศาลเนี่ยอยู่เฉยๆศาลทุกศาลไม่ว่าระบบกล่าวหาหรือพยานหลักฐานศาลอยู่ดีจะไปบอกว่าให้คนนู้นมาฟ้องคนนี้มาฟ้องอ่ะมันไม่ได้ศาลอยู่เฉยแล้วก็จะมีคนมาฟ้องในหลักความประสงค์ของคู่ความนั้นเนี่ยถ้ากฎหมายวิธีพิจารณาความฉบับนั้นให้น้ำหนักกับหลักความประสงค์ของคู่ความมากเช่นหลักความประสงค์คู่ความก็คือ1คำฟ้องเนื้อหาสาระของคำฟ้องตลอดจนคำขอเป็นเรื่องของคู่ความโดยแท้ศาลไม่มีสิทธิ์นายกมากู้นายกให้นายเอกู้ยืมเงิน1ล้านบาทโดยมีนายบีค้ำประกันนายกฟ้องนายเอคนเดียวก็ได้ไม่ต้องฟ้องนายบีก็ได้ถูกไหมไม่จำเป็นต้องฟ้อง1ล้านก็ได้ฟ้อง500,000ก็ได้เพราะเขาพอใจแค่นี้นี่คือหลักความประสงค์ของคู่ความถ้าศาลวิธีพิจารณาความในอันนั้นบอกว่าเป็นเรื่องของเขานี่คือให้เปิดหลักความประสงค์คู่ความกว้างขึ้นโจทย์จำเลยฟ้องกันโจทมีพยาน5ปากแต่โจทบอกผมขอสืบ2ปากพออีก3ปากผมไม่สืบมีเอกสาร10ฉบับบอกผมขออ้าง2ฉบับพอเห็นไหมฮะ
นี่คือหลักความประสงค์คู่ความเขาจะดำเนินวิธีพิจารณาจะนำพยานแบบไหนมาสืบอะไรเรื่องของเขาในระหว่างที่โจทย์ดำเนินคดีไปฟ้องไปจำเลยให้การมาต่อสู้คดีมากันยาวเหยียดยังไงก็แล้วแต่โจทย์จำเลยบอกเฮ้ยเราตกลงกันแค่นี้พอละโจทย์จะถอนฟ้องหรือไม่โจทย์จำเลยทำยอมกันเป็นเรื่องของคู่ความศาลไม่มีสิทธิ์เห็นไหมนี่คือหลักความประสงค์ของคู่ความถ้าวิธีพิจารณาความแบบไหนเนี่ยให้น้ำหนักกับหลักนี้มากวิธีพิจารณาความแบบนั้นจะเป็นระบบกล่าวหาคุณขอคำฟ้องมาเท่าไหร่เราให้เท่านั้นคุณขอเกินจากนั้นไม่ได้ศาลให้เกินจากนั้นไม่ได้คุณฟ้องนายกไม่ฟ้องนายขอก็ได้ใช่ไหมเห็นไหมฮะหลักพวกนี้ก็มีอยู่คุณจะเห็นในวิแพ่งก็มีในวิธีวิจารณ์คดีปกครองก็มีแต่ต้องดูว่าน้ำหนักมากน้อยแค่ไหนเคยมีอดีตท่านอัยการสูงสุดท่านหนึ่งที่แต่งกฎหมายลักษณะพยานท่านบอกว่าไอ้กฎหมายวิธีพิจารณาคดีกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งเนี่ยถ้าดูทั้งหมดแล้วมันไม่ใช่ระบบกล่าวหา 100% มันมีระบบไต่สวนเข้ามาด้วยเช่นศาลจะเรียกพยานที่สืบแล้วมาสืบใหม่ก็ได้เห็นไหมมันหลักขัดต่อหลักความประสงค์ของคู่ความศาลจะเรียกพยานปากไหนมาสืบก็ได้เรียกใครมาเป็นพยานก็ได้แต่ทางปฏิบัติจริงๆแล้วไม่มีแต่ในกฎหมายมีเขียนไว้เหตุที่ไม่มีเพราะว่ามันจะขัดกับระบบกล่าวหาแต่ในทางกลับกันถ้ามีเรื่องนี้มีการมีเรื่องนี้เช่นที่ดินของคุณถูกเวนคืน ในคดีปกครองคุณขอเงินค่าทดแทนเขาให้มาน้อยไปคุณอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีพอคุณอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีรัฐมนตรีไม่ให้เพิ่มคุณมาฟ้องว่าคำสั่งของรัฐมนตรีไม่ชอบแต่คุณไม่ขอเรียกเงินใช่ไหมฮะบอกฟ้องเพิกถอนคำสั่งอย่างเดียวแต่ไม่ขอเรียกเนี่ยนี่ศาลบอกเอ้ยไม่ได้ถ้าศาลให้น้ำหนักกับหลักความประสงค์ของคู่ความมากนะศาลก็ต้องรับฟ้องถูกไหมฮะแล้วก็ตัดสินไปแค่คำสั่งของรัฐมนตรีชอบหรือไม่ชอบฟ้องเรียกเงินฟ้องรัฐมนตรีคนสมมุติถ้ามีการเปลี่ยนใหม่ฟ้องเรียกเงินค่าเวรคืนคุณฟ้องรัฐมนตรีคนเดียวศาลบอกเฮ้ยรัฐมนตรีไม่เป็นคนจ่ายตังค์นะไอ้กรมนี่เป็นคนจ่ายตังค์คุณต้องฟ้องกรมมาด้วยเห็นไหมศาลเรียกกรมเข้ามาเลยโคยคุณไม่ต้องมีอะไรทั้งสิ้นคุณเลือกฟ้องไม่ได้คุณสู้คดีกันมาตอนผมอยู่ศาลปกครองชั้นต้นชาวบ้านมาฟ้องว่าเทศบาลเอาที่ดินขุดดินในที่สาธารณะเนี่ยไปโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายขุดดินซะเยอะเลยอะเลยชาวบ้านก็บอกเนี่ยแอบเอาดินไปขายทำถนนศาลรับฟ้องปังให้นายอำเภอชี้แจงให้ไอ้ท้องถิ่นชี้แจงก่อนให้ท้องถิ่นต่อสู้คดีมาท้องถิ่นเขาก็ต่อสู้คดีมาว่าใช่ขุดดินไปจริงเพื่อที่จะทำเป็นสระน้ำสำหรับประชาชน
ช้ร่วมกันถูกไหมอย่าลืมว่าที่ดินที่พลเมืองใช้ร่วมกันเนี่ยคุณจะเปลี่ยนแปลงสภาพที่ดินเนี่ยผู้ว่าราชการจังหวัดต้องประกาศในราชกิจจานุเบกษาผมก็มีหนังสือถามผู้ว่าราชการจังหวัดว่าที่ดินแปลงนี้เนี่ยเป็นที่ดินประเภทไหนเขาบอกเป็นที่ดินประเภทพลเมืองใช้ร่วมกันเป็นทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์มีการเปลี่ยนสภาพเป็นสระน้ำหรือบ่อน้ำไหมไม่มีไม่มีไม่มีราชกิจจานุเบกษาไม่มีอะไรทั้งสิ้นคนที่ฟ้องอ่ะถอนฟ้องผมบอกถอนไม่ได้ไม่ให้ถอนเห็นไหมคุณจะมาถอนฟ้องจะมาทำยอมอะไรไม่ได้เด็ดขาดก็เลยต้องตัดสินตัดสินเสร็จก่อนตัดสินแล้วเขาก็มาถมที่ให้เรียบร้อยแล้วก็บอกถมแล้วผมบอกก็ต้องให้ผู้ว่าไปตรวจสอบเห็นไหมคุณฟ้องแล้วคุณถอนบางเรื่องคุณถอนไม่ได้บางเรื่องคุณเดินหน้าแล้วถอยหลังกลับไม่ได้เพราะเราไม่ได้ให้หลักความประสงค์ของผู้ความมากไม่ได้ให้หลักความประสงค์ของผู้ความมากนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหลักความประสงค์ของคู่ความมันถึงจะไปเกี่ยวข้องกับว่ากฎหมายนั้นเป็นกฎหมายระบบกล่าวหาหรือไต่สวนนะการนำพยานมาสืบก็เป็นเรื่องของศาลแต่ถ้าระบบกล่าวหาการนำพยานมาสืบเป็นเรื่องของคุณใช่ไหมฮะคุณจะสังเกตนะจะไว้คุณเป็นทนายคุณจะสังเกตว่าเวลาศาลแพ่งศาลอาญาก็จะจดรายงานเนี่ยเวลาคุณสืบพยานหมดแล้วใช่ไหมศาลแพ่งศาลอาญาก็จะจดรายงานโจทก์แถลงหมดพยานจำเลยแถลงหมดพยานจริงๆเราอาจจะมีอยู่ในใจก็ได้เพราะเรายังไม่หมดใช่ไหมแต่เรายื่นบัญชีพยานมาแล้วมันหมดละคุณจะเอาใครไปสืบพยานคุณจะเอาเอกสารฉบับไหนมาเป็นพยานคุณก็จะต้องก็เป็นเรื่องของคุณแต่คุณแจ้งมาที่ศาลแต่ระบบไต่สวนไม่ใช่ระบบไต่สวนไม่ใช่เลยนะครับเพราะฉะนั้นคำว่าไต่สวนในหรือระบบไต่สวนมันไม่ใช่หมายความว่าเอาคนมานั่งซักกันอย่างนี้ไม่ใช่นะไม่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จะพูดหลักใหญ่ๆนะฮะหลักความประสงค์ของคู่ความเนี่ยนะฮะคู่ความต้องเป็นผู้ดำเนินเป็นผู้มีสิทธิ์ดำเนินกระบวนพิจารณาของตัวเองไปนะครับหลักที่สองนี่ก็เป็นหลักใหญ่หลักใหญ่ก็คือหลักรับฟังความสองฝ่ายหรือการต่อสู้โต้แย้งคดีนะครับเป็นหลักเลยว่ามนุษย์ไม่ใช่สัตว์นะฮะคุณจะจับผมคุณจะเอาผมไปประหารคุณจะเอาผมไปขังคุณต้องบอกผมหน่อยว่าผมผิดอะไรคุณบอกผมว่าผมผิดอะไรแล้วเนี่ยคุณให้ผมให้โอกาสผมต่อสู้คดีหน่อยเถอะให้โอกาสผมชี้แจงหน่อยว่าผมไม่ได้ทำเพราะอะไรหรือคุณบอกผมหน่อยว่าผมทำเนี่ยเพราะอะไรหลักนี้มาจากหลักกฎหมายตะวันตกสมัยก่อนคุณดูหนังเรื่องอัศวินอะไรต่างๆเนี่ยคุณจะเห็นว่าพระมหากษัตริย์ในทางตะวันตกนะในโดยเฉพาะในอังกฤษหรือยุโรปเนี่ยเขาก็พวกขุนนางเลยเขาก็จับคนมาดำเนินการลงโทษเป็นว่าเล่นแต่เขาก็บอกว่าเฮ้ยแต่ยุคต่อมาเขาบอกเฮ้ยคุณจะลงโทษผมเนี่ยคุณบอกผมหน่อยคุณให้การผมต่อสู้คดีหน่อยนี่แหละครับคือสิทธิมนุษยชน
หนึ่งในพื้นฐานของสิทธิมนุษยชนเมื่อรัฐมนตรีปี40ออกมาใช้เนี่ยมีนักศึกษาปริญญาโทหลายคนเนี่ยก็มาถามผมเรื่องสิทธิมนุษยชนคืออะไรผมว่าไอ้ตัวนี้ก็คือสิทธิมนุษยชนสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะเห็นก็คือมาตรา90หรือ92ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาอาญาที่ทนายเราควรจะต้องใช้หรืออีกกรณีหนึ่งก็คือเรื่องของการฝากขังการฝากขังเนี่ยมันควรจะต้องไต่สวนให้มีมูลซะหน่อยไม่ใช่ตำรวจจับมาแล้วก็เสนอฝากขังก็เป็นตายางให้ฝากขังผมเห็นว่าศาลควรจะไต่สวนซะหน่อยว่ามีมูลไหมนะมีมูลก็ไม่ต้องให้ประกันถ้ามีมูลจริงนะก็ไม่ต้องให้ประกันเลยนะครับหลักฟังความสองฝ่ายเนี่ยนะครับก็เป็นหลักที่จะอยู่ในประมวลกฎหมายพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองเลยนะครับแม้กระทั่งเนื่องจากว่าคดีปกครองเป็นคดีระหว่างรัฐกับเอกชนบางเรื่องเนี่ยศาลจะต้องเรียกเอกสารจากหน่วยงานราชการมาเอกสารบางฉบับเป็นเอกสารเกี่ยวกับความมั่นคงเป็นเอกสารที่ไม่ควรเปิดเผยถ้าศาลเรียกมาแล้วเนี่ยศาลเห็นว่าเป็นเอกสารเกี่ยวกับความมั่นคงหรือเป็นเอกสารที่ไม่ควรเปิดเผยศาลมีสิทธิ์ที่จะไม่ส่งอันนี้เป็นข้อยกเว้นนะแต่หลักทั่วไปอ่ะต้องส่งเรียกจากหน่วยงานมาต้องส่งให้ประชาชนให้ผู้ฟ้องคดีทราบหรือถ้ามีเยอะก็แจ้งผู้ฟ้องคดีว่ามีเอกสารส่งมานะคุณสามารถมาตรวจได้แต่ถ้าเอกสารบางฉบับเป็นเรื่องลับเรื่องเกี่ยวกับความมั่นคงศาลมีสิทธิ์ไม่ให้ส่งศาลมีสิทธิ์ไม่แจ้งให้คุณมาตรวจนะฮะแต่ศาลจะเอาเอกสารฉบับนั้นเนี่ยมาฟังเป็นผลร้ายต่ออีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้เห็นไหมฮะหลักความประสงค์ไอ้หลักความฟังความทั้งสองฝ่ายยังเคร่งครัดอยู่ยังเคร่งครัดอยู่ถ้าศาลไม่เปิดเผยศาลจะเอาตัวเนี้ยมาเป็นผลร้ายกับคุณไม่ได้เพราะฉะนั้นข้อที่จริงใดๆที่ศาลนำมาเขียนคุณจะต้องรู้อยู่นะครับมีหรือไม่มีศาลมโนเองหรือเปล่านะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่ผมว่านะครับก็คือ1ต้องแจ้งให้เรารู้ถ้าเราถูกฟ้องก็ต้องแจ้งก่อนว่าเราถูกฟ้องข้อหาอะไร2ต้องให้โอกาสเราต่อสู้คดี3การที่เราจะต่อสู้คดีได้เราต้องรู้ข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอนะฮะนี่คือหลักใหญ่หลักกฎหมายหลักวิธีพิจารณาเลยคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราผมก็ไม่เห็นด้วยกับที่มีอาจารย์อาวุโสบางท่านบอกว่าเราเรียนกฎหมายเนี่ยผิดวิธีมาตลอดอย่างเช่นกฎหมายวิธีพิจารณาเนี่ยถ้าคุณเรียนหลักกฎหมายวิธีพิจารณาเรียนหลักอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันก็จะสื่อไปในทางเดียวกันเวลาตีความมันจะได้ตีความกันรู้เรื่องแต่เราก็ไปเรียนรายมาตรานี้เป็นอย่างนี้มาตรานี้มีฎีกาว่าอย่างนี้สมัยผมเรียนผมก็เรียนแบบพวกคุณไม่งั้นก็ตกใช่ไหมแต่พอเราเรียนมาอีกระดับหนึ่งเราเรียนหลักมันแล้วเนี่ยแล้วเราจะเข้าใจนะเราจะเข้าใจหลักฟังความสองฝ่ายก็คือศาลเนี่ยจะต้องพูดง่ายอยู่เฉยๆนะฮะอยู่เฉยๆนะครับ
แล้วก็ศาลเองเนี่ยจะต้องไม่มีส่วนได้เสียนะฮะไม่มีส่วนได้เสียแล้วก็จะต้องพิจารณาเปิดเผยแล้วก็มีคำพิพากษาที่มีเหตุผลและเปิดโอกาสให้เขาโต้แย้งได้เพราะฉะนั้นเนี่ยหลักการบางเรื่องเนี่ยก็ถึงบอกศาลเนี่ยไม่ควรศาลเดียวจบไม่ควรศาลเดียวจบนะหลักการฟังความทั้งสองฝ่ายเนี่ยก็คือไม่ให้ศาลเอาเรื่องนอกสำนวนเข้ามานี่คือหลักใหญ่ที่ผมเรียนให้ทราบว่าแม้กระทั่งเรื่องในสำนวนแต่เป็นเรื่องห้ามเปิดเผยและศาลไม่เปิดเผยให้อีกฝ่ายหนึ่งศาลยังเอามาใช้ไม่ได้เลยศาลยังเอามาใช้ไม่ได้เลยมีกฎหมายบางฉบับซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่าเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าเช่นเรื่องสืบเสาะเรื่องคุมเรื่องสืบเสาะเรื่องอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยผมไม่แน่ใจนะว่าเป็นอย่างที่ผมเข้าใจเปล่าก็คือพอไปสืบเสาะมาก็เป็นรายงานรับให้ศาลเห็นให้ศาลทราบพอศาลทราบศาลก็จะลงโทษจำคุกหรือไม่จำคุกจากรายงานการสืบเสาะผมยังคิดว่าเอ๊ะแล้วศาลจะไม่ถามหน่อยว่าเป็นจริงหรือไม่เป็นจริงถ้าผมเป็นศาลนะผมจะถามนะเอ๊ะว่าไอ้รายงานการสืบเสาะมาบอกว่าคุณอย่างเงี้ยเป็นจริงไหมผมฟังมาผมบอกเฮ้ยตัวนี้มันน่าจะขัดกับหลักฟังความสองฝ่ายนะถึงขนาดที่จะเข้าคุกแล้วคุณยังไม่บอกเขาเลยเนี่ยไม่ค่อยจะถูกนะซึ่งเรื่องพวกนี้ถ้าเกิดเราเรียนมาอยู่ในหลักของเราแล้วเนี่ยนะเราจะได้ใช้อย่างถูกต้องนะหลักกฎหมายผมก็จะว่าไปเร็วๆนะหลักพิจารณาคดีเปิดเผยกับหลักความเป็นกลางของผู้พิพากษานี่ทุกคนรู้อยู่แล้วทีนี้เรามาดูว่าในคดีปกครองเนี่ยนะครับเนี่ยมาตรา55วรรค2ก็คือสิ่งที่ผมพูดเอาไว้ก็คือถ้าเป็นความลับหรือไม่ต้องเปิดเผยเนี่ยศาลเนี่ยจะนำมาใช้รับฟังการพิจารณาคดีไม่ได้นะครับแล้วในระเบียบเนี่ยก็รองรับไว้ด้วยนะครับทีนี้นะทีนี้เรามาดูผมจะที่ผมเรียนทราบผมจะเทียบให้คุณเห็นศาลยุติธรรมกับศาลปกครองในวิแพ่งเนี่ยนะฮะในวิแพ่งคำว่าคู่ความของเราของศาลปกครองเรียกว่าคู่กรณีนะฮะคู่กรณีสิ่งที่ผมจะชี้ให้คุณเห็นที่เป็นแตกต่างกันได้ชัดที่สุดเลยก็คือคำว่าคู่ความคู่ความในวิแพ่งเนี่ยระบุว่าเดี๋ยวผมขออนุญาตยืนบ้างนั่งบ้างนะผมท่านนั่งเฉยๆผมท้องอืด คำว่าคู่ความเนี่ยในวิแพ่งเนี่ยคุณจะสังเกตว่าหมายความถึงบุคคลหมายความถึงบุคคลคำว่าคู่กรณีในศาลปกครองหมายความว่าผู้ฟ้องผู้ถูกฟ้องผู้ร้องสอดอะไรก็ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมจะชี้เห็นก็คือคำว่าคู่ความไม่ว่าจะเป็นมาตรา55หรือมาตรา1วงเล็บ11ก็ดีต้องมีฐานะเป็นบุคคลหรือนิติบุคคล
แต่ในศาลปกครองนั้นเนี่ยคู่กรณีอาจไม่มีฐานะเป็นไม่จำกัดเพียงแต่มีฐานะเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลเท่านั้นอาจเป็นกลุ่มบุคคลก็ได้ผมจะอธิบายชัดขึ้นก็คือตามพระราชบัญญัติสภาทนายความเนี่ยตามพระราชบัญญัติทนายความ2529ยังใช้ฉบับนี้อยู่ว่าไม่แน่ใจนะกำหนดว่าคณะกรรมการมันคณะกรรมการสภาทนายความก็จะมีอำนาจถอนใบอนุญาตคุณให้ใบอนุญาตคุณโดยคณะกรรมการสภาทนายความนะสภาทนายความไม่ใช่เพราะสภาทนายความไม่มีตัวตนไม่มีตัวตนแต่ไม่มีไม่สามารถเซ็นคำสั่งอะไรได้เซ็นก็เซ็นโดยผู้แทนนะเพราะสภาทนายความก็เป็นเพียงแค่นิติบุคคลแต่คนที่จะใช้อำนาจนั้นก็คือคณะกรรมการสภาทนายความสมัยก่อนที่จะมีศาลปกครองเนี่ยเวลาคณะกรรมการสภาทนายความเนี่ยลงโทษใครไปแล้วเนี่ยเราที่เป็นทนายความที่ถูกลงโทษเวลาจะฟ้องเพิกถอนไปฟ้องที่ศาลแพ่งก็ฟ้องต้องฟ้องคณะกรรมการสภาทนายความทั้งคณะจำเลยที่หนึ่งนายถวันลุยาพรอย่างเงี้ยจำเลยที่2นายอะไรต่อมาจนกระทั่งจำเลยที่24หรือ25นายจำแรงใช่ไหมฮะคุณต้องฟ้องมา25คนทำสำเนา25ชุดส่งมา25ครั้งแต่ถ้าคุณฟ้องศาลปกครองคณะกรรมการสภาทนายความจบเลยฟ้องคณะกรรมการสภาทนายความจบเลยไม่ต้องมา20กว่าคนทำสำเนาชุดเดียวสำเนาคำฟ้องคุณทำชุดเดียวนะฮะส่วนไอ้ผู้ฟ้องคดีผู้ถูกฟ้องคดีจะมีใครบ้างผมว่าเดี๋ยวคุณก็คงจะต้องรู้นะฮะนี่คือสิ่งแรกเลยที่ผมอยากจะให้คุณเห็นอยากจะให้คุณเห็นเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดต่างกันก็คือกลุ่มบุคคลคุณฟ้องได้กลุ่มบุคคลก็เป็นผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีได้มีกลุ่มอยู่กลุ่มนึงเขาเรียกกลุ่มผมจำชื่อถ้าจำไม่ผิดก็กลุ่มอนุรักษ์ธราวดีอะไรสักอย่างเขาเป็นกลุ่มสถาปนิกอยู่ที่นครปฐมกลุ่มนี้ก็ดำเนินกิจกรรมที่นครปฐมวันดีคืนดีเนี่ยอบจ.นครปฐมจะสร้างที่ทำการอบจ.บังพอสร้างแล้วเนี่ยยังไม่สร้างนะเขียนแบบมาพวกสถาปนิกเขาเห็นเขารู้เขียนแบบมาปั๊บเนี่ยถ้าสร้างเสร็จบังองค์พระปฐมเจดีย์คุณขับจากทางเพชรเกษมมาเนี่ยไออบจ.ตึกอบจ.จะบังองค์พระปฐมเจดีย์ไอกลุ่มศรีธราวดีเขาใช้กลุ่มศรีธราวดีกลุ่มศรีธราวดีเนี่ยก็มาฟ้องต่อศาลปกครองว่าไอการที่กอบจจะก่อสร้างเนี่ยไม่ชอบด้วยกฎหมายศาลชั้นต้นบอกว่ากลุ่มศรีธราวดีไม่ใช่บุคคลนิติบุคคลไม่ได้เป็นผู้เสียหายศาลสูงบอกว่าเขาเป็นกลุ่มบุคคลก็ฟ้องได้สอง
เขาเป็นสถาปนิกเขาดูแลสถาปัตยกรรมในจังหวัดนครปฐมเขาก็ฟ้องได้แล้วฟ้องและศาลให้คุ้มครองชั่วคราวด้วยห้ามสร้างจะจนกระทรวงมหาดไทยเองต้องมาสั่งให้ระงับการสั่งให้ห้ามดำเนินการถ้าดำเนินการไปแล้วมันทุบทิ้งไม่ได้ทุบทิ้งได้แต่ว่ามันก็เปลืองสิ้นเปลืองงบประมาณซึ่งเป็นภาษีของประชาชนป่าๆนะฮะอย่างนี้เป็นต้นไอ้รถเมควันดำผมชอบยกตัวอย่างนี้รถเมความควันดำก็มีมูลนิธิอะไรมาฟ้องมันไอ้มูลนิธินั้นนะไม่มีปอดไม่มีจมูกอ่ะแต่ก็ยังเป็นผู้มีสิทธิ์มาฟ้องคดีได้นะฮะเดี๋ยวจะว่ากันรายละเอียดจะว่ากันในส่วนของผู้เสียหายแต่ในส่วนของฐานะแล้วเนี่ยผมอยากจะให้คุณรู้ว่าไม่จำเป็นต้องเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลเท่านั้นนะครับทีนี้เรามาดูเรื่องความเป็นผู้เสียหายในความเป็นผู้เสียหายนั้นเนี่ยนะครับของวิแพ่งเนี่ยเราทราบอยู่แล้วมาตรา55นะฮะบุคคลใดที่ต้องใช้สิทธิ์ทางศาลนะฮะหรือมีการโต้แย้งสิทธิ์ของตนเองหรือจำเป็นที่จะต้องใช้สิทธิ์ทางศาลเนี่ยก็มาฟ้องได้ใช่ไหมฮะซึ่งก็ต้องเป็นบุคคลอย่างที่ผมเรียนให้ทราบแต่ทางในมาตรา42ของวิธีปฏิบัติราชกฎหมายจัดตั้งศาลปกครองคือผู้ได้รับความเสียหายนะครับผู้ได้รับความเสียหายหรืออาจจะเสียหายจากการกระทำนะครับจากการกระทำนะฮะผู้ใดได้รับความเดือดร้อนเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนความเสียหายอันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้นะฮะจากการกระทำหรือสัญญาอะไรก็ว่าไปนะครับเข้าใจว่าเรื่องพวกนี้เดี๋ยวก็จะมีคนมาบรรยายให้กับท่านเพราะมันเป็นเรื่องเงื่อนไขของการฟ้องคดีทีนี้ที่ผมอยากจะพูดก็คือว่าบุคคลที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหรืออาจจะในประเด็นนี้เนี่ยเรื่องว่าความเป็นผู้เสียหายเนี่ยนะในคดีปกครองเนี่ยผมเรียนเป็นแบ็คกราวด์ก่อนมีในคดีปกครองแบ่งลักษณะของคดีแบ่งประเภทของคดีเนี่ยออกเป็น 4-5 ประเภทใหญ่ๆก็คือ 1. ฟ้องเรื่องการกระทำทางปกครองไม่ว่าจะเป็นการออกกฎออกคำสั่งหรือเป็นการกระทำของฝ่ายปกครอง 2. ฟ้องว่าละเลยต่อหน้าที่นะครับว่าฝ่ายปกครองละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้า 3. ฟ้องละเมิด 4. ฟ้องสัญญาทางปกครอง 5. มีกฎหมายอื่นนะครับกฎหมายอื่นอย่างเช่นกฎหมายอื่นเนี่ยคำว่ากฎหมายอื่นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะมีกฎหมายที่ให้หน่วยงานทางปกครองมาฟ้องประชาชนเช่นฟ้องให้รื้อถอนฟ้องให้ปรับเปรบอะไรอย่างเงี้ยนะความเป็นผู้เสียหายในคดีแต่ละประเภทไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันนะครับในกรณีฟ้องเพิกถอนกฎคำสั่งหรือการกระทำเนี่ยโดยเฉพาะถ้าเป็นการฟ้องเพิกถอนกฎความเป็นผู้เสียหายจะกว้างนะครับจะกว้างฟ้องเพิกถอนคำสั่งแน่นอนนะคนที่ได้รับผลกระทบจากคำสั่งเท่านั้นที่มีสิทธิ์ฟ้องนะครับการกระทำก็เหมือนกันการกระทำผู้ที่มีผลกระทบจากการกระทำเท่านั้นที่มีสิทธิ์ฟ้องนะฮะส่วนละเมิดไม่มีปัญหานะฮะละเมิดก็คือผู้ที่เสียสิทธิ์นะครับผู้ที่เสียสิทธิ์
สัญญาก็ต้องเป็นคู่สัญญานะฮะทีนี้ในประเภทของคดีปกครองแล้วเนี่ยมันจะมีบางกรณีที่ลักษณะของคดีเนี่ยอาจจะเป็นคดีเพิกถอนกฎคำสั่งหรือละเมิดหรือสัญญาในขณะนี้เนี่ยแนวการตีความของศาลปกครองในเรื่องของผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีเนี่ยจะค่อนข้างไม่เหมือนแต่ก่อนไม่เหมือนแต่ก่อนนะนี่พูดถึงแนวทางนะฮะพูดถึงแนวทางสมัยก่อนอย่างเช่นคดีจะแปรรูปการไฟฟ้าอย่างเงี้ยศาลปกครองเพิ่งเปิดใหม่ๆแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยเป็นกรณีที่การแปรรูปรัฐวิสาหกิจนะฮะก็ดำเนินการโดยรีบด่วนด้วยศาลปกครองก็ตีความอย่างกว้างว่าคนที่จ่ายค่าเคยใช้ไฟฟ้าก็เป็นผู้เสียหายแล้วแนวโน้มหลังๆมาเนี่ยมันไม่ใช่แนวโน้มหลังๆมาไม่ใช่หรือแม้กระทั่งการฟ้องเพิกถอนกฎบางเรื่องนะฮะบางเรื่องไม่ว่าจะเป็นเพิกถอนกฎในด้านบริหารงานบุคคลก็เป็นเรื่องของข้าราชการแต่มีแนวโน้มว่าความเป็นผู้เสียหายในคดีปกครองเนี่ยยังกว้างอยู่แต่ต้องเป็นคดีที่เราเรียกว่าเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมโดยตรงคดีสิ่งแวดล้อมเนี่ยผมกำลังจะจำกัดสโคปให้เห็นนะจำกัดสโคปให้เห็นว่าถ้าเราทำคดีสิ่งแวดล้อมเนี่ยหนึ่งความเสียหายต้องความการตีความผู้เสียหายต้องกว้างสองอายุความต้องยาวไม่ใช่ยาวอ่ะอายุความเนี่ยต้องใช้มาตรา52มาตรา52เนี่ยให้มันมากขึ้น52นี่หมายความถึงว่าเหตุจำเป็นเนี่ยศาลจะรับฟ้องไว้ก็ได้เมื่อขาดอายุความหรือคดีบางประเภทเนี่ยแม้ขาดอายุความก็รับฟ้องได้นะแต่ต้องจำกัดคดีสิ่งแวดล้อมให้มันชัดเจนนะฮะการจำกัดคดีสิ่งแวดล้อมให้ชัดเจนเนี่ยไม่ได้จำกัดจากบทบัญญัติของกฎหมายคดีที่ใช้กฎหมายฉบับเดียวกันเช่นกฎหมายควบคุมอาคารเนี่ยบ้านหลังเดียวกันอาคารเดียวกันแต่เพียงอยู่คนละด้านเนี่ยด้านนี้อาจจะเป็นเรื่องของสิทธิในที่ดินของแต่ละคนแต่ด้านนี้อาจจะเป็นที่ประโยชน์ส่วนรวมสมมุติว่าปลูกตึกลุกล้ำที่แปลงนี้ก็เท่ากับลุกล้ำเอกชนอาจจะไม่ใช่เป็นสิ่งแวดล้อมแต่ถ้าลุกล้ำเข้าไปครองสาธารณะตรงนี้ก็เป็นสิ่งแวดล้อมกฎหมายฉบับเดียวเลยนะกฎหมายฉบับเดียวกันเลยคือพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร2522นะเพราะฉะนั้นด้านนี้ใครก็ฟ้องได้แต่ด้านนี้ไม่ได้ต้องไอ้บ้านที่ติดกันเท่านั้นเห็นไหมฮะมันจะแตกต่างกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลามุมมองของผู้มีส่วนฟ้องคดีเนี่ยมันก็ต้องดูผู้มีส่วนได้เสียเหมือนกันแต่ถ้าแนวโน้มว่ารัฐเสียหายหรือประชาชนส่วนรวมเสียหายผมว่าต้องตีความอย่างกว้างนะครับต้องตีความอย่างกว้างเรามาดูถ้าขุดทีนี้เรารู้ว่าใครเป็นโจทย์ใครเป็นคู่กรณีได้บ้างแล้วนะฮะก็คือไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นบุคคลนิติบุคคลคนฟ้องก็เหมือนกันนะฮะเวลาเรารับคดีมา
คนฟ้องก็เหมือนกันไม่จำเป็นต้องเป็นมีฐานะเป็นนิติบุคคลเสมอผมยกตัวอย่างให้เห็นว่าระเบียบบริหารราชการในส่วนภูมิภาคเนี่ยมีจังหวัดมีอำเภอมีท้องถิ่นใช่ไหมครับคุณรู้ไหมว่าจังหวัดมีฐานะเป็นนิติบุคคลท้องถิ่นก็มีฐานะเป็นนิติบุคคลแต่อำเภอไม่มีอำเภอไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคลใช่ไหมอำเภอไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคลแต่คุณฟ้องคดีปกครองอำเภอได้นะฮะเพราะว่าระเบียบบริหารราชการแผ่นดินระเบียบบริหารราชการแผ่นดินก็ระบุไว้แค่2ส่วนเพราะฉะนั้นคนที่ถูกฟ้องก็อย่างที่ว่านะครับอาจจะไม่ใช่นิติบุคคลอาจจะไม่ใช่บุคคลหรือนิติบุคคลก็ได้นะครับทีนี้เรามาดูว่าคำฟ้องถ้าเราจะเรารับคดีมาแล้วเนี่ยเรายื่นคำฟ้องเนี่ยนะครับก็ต้องยื่นคำฟ้องถูกไหมฮะโดยแจ้งชัดซึ่งสภาพแห่งข้อหาของโจทก์และคำขอบังคับทั้งข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหาไม่อย่างนั้นถ้าคุณไม่มีข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหาแล้วก็ฟ้องควบคุมแต่ในศาลปกครองเนี่ยถ้าเทียบกับมาตรา72ก็คือวงเล็บ3เนี่ยการกระทำทั้งหลายที่เป็นเหตุแห่งการฟ้องคดีพร้อมทั้งข้อเท็จจริงหรือพฤติการตามสมควรการกระทำทั้งหลายที่เป็นเหตุแห่งการฟ้องคดีเหตุแห่งการฟ้องคดีคืออะไรเหตุแห่งการฟ้องคดีก็คือ1คุณฟ้องว่ากฎไม่ชอบเหตุแห่งการฟ้องคดีก็คือกฎคุณฟ้องว่าคำสั่งไม่ชอบเหตุแห่งการฟ้องคดีก็คือตัวคำสั่งคุณฟ้องว่ามีการกระทำไม่ชอบมีการมารื้อบ้านคุณรื้อบ้านใครกะเหรี่ยงอะไรที่เพชรบุรีมาฟ้องศาลแล้วศาลบอกว่าการรื้อบ้านไม่ชอบก็คือการรื้อบ้านนี่คือเหตุแห่งการฟ้องคดีสัญญาก็ว่าไปละเมิดก็ว่าไปเห็นไหมฮะเหตุแห่งการนี่คือเหตุแห่งการแล้วก็บอกว่าข้อเท็จจริงและพฤติกรรมตามสมควรนะข้อเท็จจริงและพฤติกรรมตามสมควรแล้วก็มีคำขอแต่ยังไงก็แล้วแต่ถ้าข้อเท็จจริงหรือพฤติกรรมตามสมควรเนี่ยมันไม่ชัดเจนเนี่ยหรือเหตุแห่งการฟ้องคดีมันไม่ชัดเจนเนี่ยคำแม้กระทั่งคำของคุณไม่ชัดเจนนะก็จะมีคนแนะนำอยู่2ด่านมีคนแนะนำให้2ด่านด่านแรกก็คือด่านแรกก็คือเจ้าหน้าที่ที่รับฟ้องด่านที่สองก็คือตุลาการที่จะรับฟ้องหรือไม่รับฟ้องคุณนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยในนี้ถึงบอกว่าไม่ชัดเจนสำนักงานอันนี้สำนักงานก่อนนะถ้าคุณไปเนี่ยก็จะมีเจ้าหน้าที่ศาลเนี่ยมาบริการนะครับแล้วก็จะแนะนำคุณว่าจะยังไงแต่คำแนะนำนี้ก็อยู่ที่คุณนะอยู่ที่คุณว่าจะเข้าใจชัดเจนไหมคุณจะเชื่อเขาไหมแต่ถ้าคุณบอกว่าคุณไม่เชื่อเขาคุณจะยื่นอย่างไงคุณก็ยื่นไปเดี๋ยวเจอด่าน2คือศาลแต่เจ้าหน้าที่เขาอาจจะบันทึกนะเขาบอกให้คุณแก้แล้วคุณไม่แก้นะแต่ไม่เป็นไรคุณก็จะเจอด่าน2ของศาลศาลก็จะสกรีนในคำฟ้องอะไรต่างๆคือตบให้มันอยู่ในร่องในรอยมากขึ้นหรือคำฟ้องของคุณเนี่ยไม่ชัดเจนถ้าไม่ชัดเจนแล้วศาล
มีคำสั่งว่าให้ส่งไอ้นี่มาให้ส่งไอ้นั่นมาหรือสอบถามเรานะฮะคุณต้องดูนะแนวโน้มมันคำฟ้องของคุณแกว่งนะถ้าศาลถามว่าคุณรู้เรื่องเมื่อไหร่คดีคุณอาจฟ้องอาจขาดอายุความใช่ไหมเออถ้าศาลถามว่าคุณถูกผลกระทบยังไงคุณอาจจะไม่ได้เป็นผู้เสียหายนะฮะก็ดูบางเรื่องบางราวศาลอาจจะว่าเออคุณขาดคุณยังไม่ได้เซ็นใบมอบหน้าหรือคุณยังไม่ได้คำของคุณเนี่ยไม่ชัดเจนศาลจะถามคุณจะขอเงินไหมถ้าขอเงินคุณต้องจ่ายค่าธรรมเนียมมาด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็หรือคุณขอเงินมาแต่คุณไม่จ่ายค่าธรรมเนียมศาลก็บอกให้คุณจ่ายถ้าคุณขออนาถาก็ยื่นได้นะครับยื่นได้เพราะฉะนั้นเนี่ยในคำฟ้องเนี่ยก็คุณก็ดำเนินการไปพูดถึงเรื่องค่าธรรมเนียมคุณดูวรรคเนี่ยนะฮะว่าการฟ้องคดีไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลเว้นแต่กรณีเรื่องละเมิดวงเล็บ3นี่คือเรื่องละเมิดนะฮะวงเล็บ4นี่คือเรื่องสัญญาทางปกครองถ้าคุณฟ้องละเมิดกับฟ้องสัญญาทางปกครองคุณต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลนะแต่ถ้าเป็นละเมิดแล้วก็สัญญาทางปกครองถ้าคุณไม่ขอให้ใช้เงินหรือส่งมอบทรัพย์สินเนี่ยคุณก็ไม่ต้องเสียถูกไหมผมจะเทียบคดี2คดีให้คุณฟังก็คือสมมุติถ้าคุณฟ้องขับไล่ก็เป็นคดีไม่มีทุนทรัพย์ถูกไหมฮะแต่ถ้าเขาต่อสู้กรรมสิทธิ์เมื่อไหร่เขาต่อสู้กรรมสิทธิ์เมื่อไหร่ว่ากรรมสิทธิ์นี้เป็นของเขาเนี่ยมันกลายเป็นคดีมีทุนทรัพย์ขึ้นมาทันทีใช่มั้ยฮะมีคดีอยู่ประเภทหนึ่งก็คือตอนนี้มีเยอะเลยเพราะตอนสมัยคสช.ออกคำสั่งเยอะมากการเพิกถอนโฉนดที่ดินการเพิกถอนโฉนดที่ดินการเพิกถอนโฉนดที่ดินนั้นเนี่ยอธิบดีกรมที่ดินเป็นผู้สั่งว่าให้เพิกถอนโฉนดที่ดินแปลงนี้คุณก็อุทธรณ์ต่อปลัดกระทรวงมหาดไทยปลัดกระทรวงมหาดไทยยืนคุณก็มาฟ้องศาลปกครองแต่คุณต้องฟ้องพอคุณในระหว่างที่รออุทธรณ์เนี่ยอย่าให้มันเกิน90วันนะอ้าวคุณฟ้องก่อนผมจะพูดเรื่องอายุความส่วนระยะเวลาการฟ้องคดีนั่นเด็กเรื่องพอคุณมาฟ้องศาลปกครองปังปั๊บเนี่ยขอให้เพิกถอนคำสั่งของอธิบดีกรมที่ดินที่เพิกถอนโฉนดที่ดินของคุณถูกไหมมันก็ทำให้ที่ดินนี้กลับมาเป็นของคุณถ้าคุณดูฎีกาอยู่เรื่อยๆเนี่ยคุณจะเห็นว่าเป็นคดีที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมเป็นคดีที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมแต่ถ้าคุณมาฟ้องศาลปกครองผมถามว่า
คุณฟ้องเพิกถอนคำสั่งของอธิบดีกรมที่ดินที่เพิกถอนโฉนดที่ดินของคุณเนี่ยมันก็คือเท่ากับทำให้คุณได้ที่ดินกลับมาแหละการฟ้องเพิกถอนคำสั่งของเจ้าพนักงานที่ดินนั้นมันไม่ใช่เป็นคดีมาตรา9วงเล็บ3เรื่องละเมิดและก็ไม่ใช่เป็นคดีสัญญาทางปกครองตาม9วงเล็บ4แม้เป็นคดีมีทุนทรัพย์ก็จริงแต่มันไม่ใช่เป็นคดีตามมาตรา9วงเล็บ3กับ9วงเล็บ4คือไม่ใช่คดีละเมิดหรือคดีสัญญาทางปกครองอันนี้ยังไม่เด็ดคดีอนุญาโตตุลาการคดีอนุญาโตตุลาการที่ขึ้นศาลปกครองเนี่ยเป็นหมื่นล้านทั้งนั้นหลายพันล้านหลักร้อยล้านไม่มีคดีอนุญาโตตุลาการเนี่ยคุณไปขอบังคับหรือขอเพิกถอนคำวินิจฉัยของอนุญาโตตุลาการท้ายวิแพ่งเขียนไว้เลยว่าคุณต้องเสียเท่าไหร่ท้ายวิแพ่งก็เขียนไว้เลยใครมีวิแพ่งก็เปิดการฟ้องเพิกถอนคำวินิจฉัยชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการหรือการบังคับตามคำวินิจฉัยชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการนั้นเนี่ยมันไม่ใช่คดีละเมิดมันไม่ใช่คดีสัญญาทางปกครองแม้ว่าคำวินิจฉัยของอนุญาโตตุลาการเนี่ยจะมาจากสัญญาทางปกครองก็จริงแต่สัญญาอนุญาโตตุลาการมันแยกต่างหากจากสัญญาหลักถ้าเราเรียนอนุญาโตตุลาการมาแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่เป็นข้อพิพาทเกี่ยวกับตัวสัญญาทางปกครองที่เป็นสัญญาหลักแต่มันเป็นกรณีที่พ.ร.บ.อนุญาโตตุลาการเนี่ยซึ่งเป็นกฎหมายเฉพาะบอกว่าให้มาขอศาลก็เป็นกรณีตามวงเล็บ5ของมาตรา9ก็คือเป็นกรณีที่มีกฎหมายบอกให้มาใช้บริการของศาลเมื่อเป็นกรณีอย่างนี้แล้วเนี่ยแม้คดีอนุญาโตตุลาการในตารางท้ายวิแพ่งจะบอกให้เสียค่าธรรมเนียมก็แล้วแต่ถ้าไม่ใช่เป็นคดีมาตราไม่ใช่เป็นคดีตามกรณีละเมิดหรือสัญญาทางปกครองตามมาตรา9วงเล็บ3วงเล็บ4แล้วเนี่ยหรือความรับผิดอย่างอื่นแล้วเนี่ยคุณก็ไม่ต้องเสียภาษีแม้ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลแม้จะเป็นคดีมีทุนทรัพย์ก็ตามนะฮะอันนี้เข้าใจนะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้คุณอบรมคุณไปอยู่สำนักงานไหนถ้าเขาทำเนี่ยคุณบอกไม่ต้องเสียประหยัดเงินลูกความไปได้เยอะนะฮะประหยัดเงินลูกความไปได้เยอะเรามาดูต่อไปนะฮะเรารู้คำฟ้องแล้วค่าธรรมเนียมแล้วพอคุณไปยื่นจะมีเจ้าหน้าที่มาดำเนินการทีนี้จำเป็นไหมที่จะต้องยื่นต่อศาลในมาตรา46คือถ้าตามวิแพ่งอ่ะคุณต้องไปยื่นที่ศาลแพ่งศาลอะไรนั่นแน่นอนแต่ในมาตรา46เนี่ยเขาบอกคำฟ้องเนี่ยคุณยื่นได้สองทางหนึ่งยื่นต่อเจ้าหน้าที่ของศาลปกครองสองยื่นโดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนและเพื่อประโยชน์ในการนับอายุความเนี่ยวันที่เจ้าหน้าที่เจ้าพนักงานไปรษณีย์เนี่ยประทับไว้เนี่ยถือว่ายื่นต่อศาลแล้วอายุความสะดุดหยุดอยู่ใช่ไหม
ถ้าคุณอ่านแค่นี้ก็เข้าใจแต่มีอยู่สองสามประเด็นที่ผมจะเรียนให้คุณทราบก็คือหนึ่งคุณไปยื่นเคอร์รี่ได้ไหมเพราะไม่ใช่เจ้าพนักงานไปรษณีย์ถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณไปยื่นเคอร์รี่ไม่ได้ต้องเป็นเจ้าพนักงานไปรษณีย์เพราะว่าในนี้เขียนว่าเจ้าพนักงานไปรษณีย์ก็คือใครโอเคเคอร์รี่ไม่ได้นะคุณไปยื่นงานบริการไปรษณีย์ได้ไหมเขารู้จักงานบริการไปรษณีย์ใช่ไหมงานบริการไปรษณีย์นะงานบริการไปรษณีย์ก็เหมือนกับเป็นตึกแถวแล้วก็เขียนว่างานบริการไปรษณีย์แต่ไม่ใช่นั่นนะคุณไปยื่นได้ไม่ใช่ไม่ได้ยื่นได้แต่เขาจะต้องไปส่งใช่ไหมส่งให้กับไปรษณีย์เจ้าพนักงานไปรษณีย์อีกครั้งหนึ่งมันก็ไม่ต่างอะไรกับที่คุณไปโรงแรมไปยื่นฝากยื่นที่เคาน์เตอร์โรงแรมใช่ไหมฮะแล้วเขาก็จะเอาตัวเนี้ยไปยื่นต่อเจ้าพนักงานไปรษณีย์แต่อายุความถือวันที่เจ้าพนักงานไปรษณีย์นะอายุความเนี่ยอีกเรื่องนึงนะเข้าใจไหมอายุความถือวันที่เจ้าพนักงานไปรษณีย์คุณยื่นเคอรี่เนี่ยที่คุณตอบว่าไม่ได้สมมติคุณยื่นเคอรี่แล้วมาถึงศาลทำไมถึงไม่ได้นะมันได้แต่อายุความนับเมื่อไหร่อายุความนับเมื่อไหร่นับเมื่อศาลรับนึกออกไหมคือคุณจะมาทางไหนยังไงก็แล้วแต่อายุความนับเมื่อศาลรับจริงๆอ่ะกฎหมายบอกคุณต้องส่งทางไปรษณีย์แต่ศาลอนุโลมก็คือคุณจะมายังไงก็แล้วแต่ถ้ามาถึงศาลแล้วเนี่ยอายุความนะนับที่ศาลแต่นี้เนี่ยกฎหมายบอกว่าเจ้าพนักงานไปรษณีย์เป็นวันที่ยื่นไอ้ส่งทางไปรษณีย์เนี่ยก็คือวิธีการนะฮะวิธีการนี่คือประเด็นทีนี้เรามานับอายุความไปรษณีย์เนี่ยวันที่เจ้าพนักงานไปรษณีย์เนี่ยอายุความสะดุดหยุดลงสะดุดหยุดอยู่สะดุดหยุดลงก็แล้วแต่อยู่ที่ผลของมันเราบอกว่าวันที่เจ้าพนักงานไปรษณีย์รับถูกไหมฮะวันที่1พฤษภาเรารู้จักไหมเป็นวันไหนเป็นวันแรงงานแห่งชาติไปรษณีย์หยุดทำการถูกไหมศาลไม่หยุดถูกไหมศาลไม่หยุดทำการนะวันแรงงานราชการไม่หยุดนะวันที่1พฤษภาจะขาดอายุความคุณจะไปยื่นไปรษณีย์ก็ปิดใช่ไหมคุณมายื่นไปรษณีย์วันที่2ขาดอายุความไหมทำไมไม่มาฟ้องศาลศาลเปิดอะศาลเปิดมาดูเฉลยเป็นคำสั่งของศาลปกครองสูงสุด
วันที่1พฤษภาเนี่ยเป็นวันสุดท้ายก็คือวันที่ขาดอายุความเลยคุณถ้าคุณไม่ยื่นวันที่1เนี่ยคุณขาดระยะเวลายื่นอุทธรณ์เนี่ยขาดอายุความเลยแต่วันที่1มันเป็นวันแรงงานแห่งชาติเป็นวันหยุดของที่ทำการไปรษณีย์เขาเลยยื่นไปรษณีย์ไม่ได้พอยื่นไปรษณีย์ไม่ได้มันก็ต้องนับวันถัดไปถูกไหมเพราะฉะนั้นเขามายื่นไปรษณีย์ในวันที่2รับได้ถือว่าภายในกำหนดเวลาแต่เวลาเราทำงานเราอย่าทำให้มันหวาดเสียวอย่างนี้นะอย่าไปให้มันหวาดเสียวอย่างนี้เดี๋ยวเราเบรกสัก5นาทีนะครับ
ี๋ยวเรามาต่อกันนะฮะนี่ผมจะขอเลิกตรงเวลาหน่อยเพราะว่าจะไปสนามบินนะครับพอเรายื่นปั๊บยื่นฟ้องแล้วใช่ไหมฮะยื่นฟ้องถูกศาลก็ไม่เป็นไรยื่นฟ้องผิดศาลมันจะมียื่นฟ้องผิดศาลหลายแบบผมกำลังจะพูดถึงเรื่องเขตอำนาจศาลในศาลปกครองเนี่ยศาลปกครองชั้นต้นเนี่ยจะแบ่งเป็นศาลตอนนี้มีอยู่ไม่แน่ใจว่า8หรือ9ศาลกระจายเป็นอยู่ทั่วประเทศแม้จะเรียกว่าเป็นอย่างเช่นศาลปกครองเชียงใหม่ศาลปกครองระยองศาลปกครองนครศรีธรรมราชอย่างเงี้ยศาลปกครองสงขลาศาลปกครองยะลาอย่างเงี้ยนะฮะก็ไม่ใช่ศาลจังหวัดอย่างที่เรารู้กันแต่เป็นศาลภูมิภาคเป็นศาลภูมิภาคนะฮะคือศาลปกครองเชียงใหม่อาจจะกินจนถึงแพร่น่านแม่ฮ่องสอนเชียงรายนะฮะลำปางลำพูนศาลปกครองพิษณุโลกก็ถัดลงมานะฮะก็เป็นภาคเหนือตอนบนภาคเหนือตอนล่างเราจำไว้อย่างนี้กันศาลปกครองสุพรรณอย่างนี้ก็เป็นภาคตะวันตกนะฮะทางใต้ก็มีศาลปกครองนครศรีธรรมราชศาลปกครองสงขลาศาลปกครองยะลาทางตะวันออกก็มีศาลปกครองนครราชสีมาศาลปกครองขอนแก่นศาลปกครองอุดรอุบลนะศาลปกครองเป็นศาลภูมิภาคในศาลชั้นต้นนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลายื่นฟ้องเนี่ยก็อาจจะคาบเกี่ยวเขตอำนาจศาลกันมันจะมีมาตรา3940ไอ้ข้อ3940เบ็ดเนี่ยมีอยู่3ข้อในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องเขตอำนาจศาลถ้าเป็นกรณีที่ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นและมันเป็นคดีอยู่ในศาลคนละเขตอำนาจศาลแต่ว่ามันศาลปกครองชั้นเดียวกันคือศาลปกครองชั้นต้นนะครับคุณไม่ต้องตกใจถ้าเขาเห็นแล้วเขาก็จะประสานงานกันเองระหว่างศาลปกครองสองศาลระหว่างอธิบดีศาลปกครองสองศาลพอเขาชี้แล้วเขาก็จะแจ้งคุณว่าเรื่องของคุณไปอยู่ที่ศาลปกครองอุบลราชธานีนะไม่ใช่ศาลปกครองอุดรแล้วศาลปกครองอุบลราชธานีรับไว้เป็นคดีหมายเลขดำที่เท่านี้ส่วนคดีอุดรส่วนคดีที่คุณยื่นฟ้องศาลปกครองอุดรศาลปกครองอุดรจำหน่ายคดีทิ้งนะนี่คือถ้าคุณฟ้องในเขตอำนาจศาลชั้นต้นแต่ผิดศาลทีนี้ในกรณีที่ศาลปกครองแต่ถ้าทะเลาะ กันนะฮะอธิบดีสองศาลทะเลาะ กันก็ส่งประธานศาลปกครองสูงสุดชี้ขาดนะฮะก็ไม่มีอะไรทีนี้ถ้าเป็นกรณีที่คุณยื่นฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นแต่มันเป็นคดีที่อยู่ในอำนาจศาลปกครองสูงสุดนะครับคุณก็ศาลปกครองชั้นต้นก็จะส่งคำฟ้องนะครับส่งคำฟ้องมายังประธานศาลปกครองสูงสุดเพื่อชี้นะครับถ้าศาลปกครองเห็นด้วยศาลปกครองสูงสุดก็รับไว้นะครับแต่ถ้าไม่เห็นด้วยก็ส่งกลับมานะครับก็ไม่มีอะไรและอายุความก็นับวันเดียวกันมีคดีส่วนใหญ่นะครับในปัจจุบันที่ให้อำนาจที่ให้ยื่นฟ้องตรงต่อศาลปกครองสูงสุดเลยโดยไม่ต้องผ่านศาลปกครองชั้นต้นเช่นคดีวินัยคดีบริหารงานบุคคลที่ผ่านคณะกรรมการพิจารณาระบบคุณธรรมมาแล้วก็ฟ้องศาลปกครองสูงสุดเลยกฎการฟ้องเพิกถอนกฎที่ออกโดยคณะรัฐมนตรีหรือโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีนะครับที่กฎหมายบัญญัติไว้เนี่ยก็ต้องถือว่าฟ้องศาลปกครองสูงสุดโดยตรงเลยเพราะระดับครม.แล้วเนี่ยจะให้ศาลปกครองชั้นต้นเขาบอกว่าไม่ควรให้ส่งศาลปกครองสูงสุดพิจารณาเลย
นะครับแต่ถ้าคุณจะสังเกตนะถ้าเป็นสองข้อถ้าฟ้องผิดในระหว่างสองศาลนั่นเองเนี่ยก็ศาลปกครองชั้นต้นผิดศาลปกครองฟ้องเป็นศาลปกครองสูงสุดก็เดี๋ยวศาลจะจัดการให้นะครับแต่ถ้าฟ้องในศาลไม่อยู่ในมีบางข้อหาที่ไม่อยู่ในอำนาจศาลปกครองนะครับไม่อยู่ในหน้าศาลอื่นนะฮะถ้าบางข้อหาไม่ใช่ทั้งคดีนะหรือบางข้อหานั้นเนี่ยอยู่ในอำนาจของศาลปกครองชั้นต้นอื่นหรืออยู่ในศาลปกครองสูงสุดกรณีนี้เนี่ยศาลปกครองชั้นต้นนั้นเนี่ยจะต้องสั่งไม่รับบางข้อหานั้นแต่รับบางข้อหานะฮะรับบางข้อหาแต่ถ้าเป็นเรื่องของศาลอื่นเลยศาลปกครองชั้นต้นก็ไม่รับเลยนะอันนี้เป็นหลักทั่วไปหลักธรรมดานะครับกรณีนี้ข้อ11เนี่ยเป็นกรณีที่บางข้อหานะแต่จะรับบางข้อหาแต่บางข้อหาไม่รับเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ได้รับคำสั่งศาลแล้วก็มาดูว่าเราจะเอายังไงนะครับพอยื่นแล้วศาลรับฟ้องแล้วนะครับถ้าเป็นศาลแพ่งคุณก็ต้องไปเสียค่าธรรมเนียมการส่งหมายนำหมายใช่ไหมฮะส่งให้จำเลยยื่นคำให้การถ้าคุณไม่ทำก็ถือว่าทิ้งฟ้องนะฮะถึงแม้ว่าคุณทำแล้วแต่ส่งไม่ได้คุณก็ต้องมาแถลงศาลอีกว่าขอให้ส่งใหม่หรือจะทำยังไงก็ว่าไปแต่ในศาลปกครองนั้นไม่เป็นไรถ้าศาลรับฟ้องแล้วเนี่ยคุณไม่ต้องไปนำหมายไม่มีที่นำหมายศาลก็จะส่งให้เลยนะครับถ้าส่งแล้วไม่ได้ศาลก็จะจัดการให้อีกศาลจะไปคัดทะเบียนบ้านให้เสร็จสั่งปิดมงปิดหมายเสร็จนะฮะสั่งปิดหมายให้เสร็จถามว่ามีไหมกรณีคือโดยปกติแล้วมันจะไม่มีเพราะว่าคนที่ถูกฟ้องส่วนใหญ่จะเป็นหน่วยงานของรัฐแต่มันจะมีบางกรณีที่ผลของคำพิพากษามันไปกระทบสิทธิเอกชนศาลต้องเรียกบุคคลนั้นเข้ามาเป็นผู้ร้องสอบด้วยคือต้องให้โอกาสเขาต่อสู้คดีด้วยผมยกตัวอย่างง่ายๆอย่างเช่นที่ผมตัดสินคดีซอยร่วมฤดีตึกสูงๆในซอยร่วมฤดีเขาก็ฟ้องว่ากทม.ออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารไม่ชอบแล้วก็ละเลยต่อหน้าที่ไม่ดำเนินการตามมาตรา44เบ12ของพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร2522ก็คือบอกไอ้ตึกเนี้ยออกใบอนุญาตไม่ชอบขอให้ระงับขอให้งดใช้อาคารและขอให้รื้อเวลาเขาฟ้องเนี่ยเขาฟ้องกทม.คนเดียวแต่การที่ศาลจะบอกว่าให้กทม.เนี่ยดำเนินการออกคำสั่ง44เบ12เนี่ยไอ้เจ้าของตึกนี้เขาถูกผลกระทบเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาจะทำคดีก็ต้องให้เจ้าของตึกนี้เข้ามามีโอกาสต่อสู้คดีด้วยศาลก็จะเรียกให้คนนี้เป็นผู้ร้องสอดแล้วก็ศาลก็จะต้องส่งสำเนาคำฟ้องอะไรต่างๆให้กับบุคคลภายนอกหรือผู้ร้องสอดนะฮะศาลจะเป็นคนทำให้หมดศาลจะเป็นคนทำให้หมดนะครับ
ไอ้ตึกใหญ่ๆบริษัทใหญ่ๆไม่มีปัญหาแต่ถ้าเป็นบ้านหลังเล็กๆเจ้าของบ้านย้ายภูมิลำเนาอะไรไปแล้วมันก็ค่อนข้างที่จะต้องใช้บริการคัดสำเนาทะเบียนบ้านอะไรมาแล้วก็ส่งใหม่ตามที่อยู่นึกออกไหมครับถ้าส่งไม่ชอบมันก็การดำเนินกระบวนพิจารณาไม่ชอบถือว่าไม่ได้ให้โอกาสเขาต่อสู้คดีตรงนี้เป็นหลักสำคัญที่ผมเรียนให้ทราบตั้งแต่ต้นนะฮะพออย่างที่ผมบอกว่าถ้าคำฟ้องของคุณไม่ชัดเจนน่ะคุณเจอด่านที่1ก็คือเจ้าหน้าที่อันนี้ก็คือจะด่านที่2ก็คือถ้าศาลปกครองเห็นว่าครบถ้วนศาลปกครองก็จะมีคำสั่งตามที่ผมว่านะครับตามที่ผมว่าแต่ถ้าไม่ครบถ้วนศาลปกครองก็มีคำสั่งให้แก้ไขได้นะครับทีนี้พอผู้ถูกฟ้องคดีเขารับคำฟ้องแล้วเนี่ยจะทำไงต่อไปนะครับเป็นกรณีถ้าเป็นวิแพ่งก็บอกต้องยื่นคำให้การใช่ไหมฮะทางศาลปกครองก็เหมือนกันก็ต้องยื่นคำให้การเพราะต้องให้โอกาสจำเลยต่อสู้คดีนะฮะแล้วก็คำให้การจะเป็นยังไงก็คือในมาตรา177วรรค2ก็จะบอกรูปแบบของคำให้การในวิแพ่งนะฮะถ้าเกิดไม่บอกว่ารับหรือปฏิเสธข้อไหนแล้วก็ไม่บอกเหตุแห่งการนั้นก็จะถือว่ารับแต่ในศาลปกครองเนี่ยก็ถือว่ารับก็จริงแต่ศาลปกครองเนี่ยจะพิพากษาแล้วรีบชิงตัดคำพิพากษาเลยไม่ได้ศาลปกครองต้องแสวงหาข้อเท็จจริงจะมาบอกว่ารับแล้วก็ตัดสินเลยไม่ได้ศาลปกครองต้องแสวงหาข้อเท็จจริงเพิ่มนะฮะแต่ถ้าไม่ยื่นคำให้การในวิแพ่งเรารู้เรื่องขาดนัดยื่นคำให้การถูกไหมแต่ในศาลปกครองคุณจะสังเกตว่าก็ยังถือว่าผู้ถูกฟ้องยอมรับข้อเท็จจริงนะแต่เรียกก็บังคับศาลด้วยและให้ศาลพิจารณาพิพากษาต่อไปตามที่เห็นเป็นการยุติธรรมไม่ใช่ว่าพอเขาขาดนัดยื่นคำให้การแล้วเนี่ยจะสืบพยานโจทย์ฝ่ายเดียวแล้วก็ถือว่ารับแล้วก็ฟังแต่คำฟ้องข้อเท็จจริงจากคำฟ้องอย่างเดียวแล้วก็พิพากษาเลยไม่ได้นะฮะในศาลปกครองนั้นเนี่ยพอถ้าศาลแพ่งเนี่ยคุณขาดนัดยื่นคำให้การคุณก็ยังจะต้องนำพยานมาสืบถูกไหมฮะแต่ถ้าในศาลปกครองมันไม่มีการนำพยานมาสืบศาลจะดูแต่จากคำฟ้องแล้วก็มาพิพากษาเลยไม่ได้ศาลจะต้องไต่สวนแสวงหาข้อเท็จจริงต่อนะครับฟ้องแย้งนะฮะฟ้องแย้งก็เหมือนกันหลักการเดิมเดียวกันหลักการเหมือนกันก็คือฟ้องสามารถที่จะฟ้องแย้งเข้ามาในคำให้การนะครับหลักการเดียวกันทีนี้ต่อไปก็คือพอรับแล้วเนี่ยนะครับพอรับฟ้องแล้วเนี่ยแล้วก็ส่งคำให้การมาแล้วถ้าจำเลยเนี่ย177วรรค2อย่างที่ผมว่านะครับก็คือต้องมีเหตุแห่งการนั้นคือถ้าอ่านแล้วเข้าใจก็โอเคก็สู้คดีกันไปแต่ถ้าไม่เข้าใจก็ถือว่ารับใช่ไหมฮะในวิแพ่งแต่ในศาลปกครองเนี่ยถ้าเจ้าของสำนวนเห็นว่าคำให้การยังไม่ครบถ้วนเนี่ยเจ้าของสำนวนคือตุลาการในศาลปกครองเขาสามารถที่จะเรียกให้คุณทำมาใหม่หรือให้ชี้แจงในบางประเด็นเพิ่มเติมก็ได้นะครับพอยื่นคำให้การแล้วในวิแพ่ง
ก็จะมีชี้สองสถานกำหนดประเด็นแล้วก็หน้าที่นำสืบก่อนหลังและกำหนดวันสืบพยานหรือไม่มีชี้ก็กำหนดวันสืบพยานเลยก็ได้แต่ของศาลปกครองไม่มีพอยื่นคำให้การพอคุณเห็นว่าจำเลยยื่นให้การปังปั๊บบางครั้งนะฮะเงียบหายไปบางครั้งศาลปกครองชั้นต้นบอกว่าตามที่คุณฟ้องมานะจำเลยเนี่ยได้ยื่นคำให้การมาอย่างนี้แล้วนะแจ้งเพื่อทราบแล้วก็หายไปซึ่งต่อไปแนวโน้มจะทำอย่างนี้นะแต่ส่วนใหญ่ในปัจจุบันพอเขายื่นคำให้การมาปั๊บศาลปกครองก็จะแจ้งมายังคุณว่าเขายื่นคำให้การมาแล้วนะและในหมายแจ้งอันนี้สำคัญนะฮะอันนี้สำคัญนะครับในหมายแจ้งเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยนะครับก็จะทำกันอย่างนี้ก็คือในหมายแจ้งจะบอกมาด้วยว่าให้คุณทำคำคัดค้านคำให้การภายในกี่วันที่มันสำคัญตรงนี้ครับถ้าคุณไม่ประสงค์จะทำคำคัดค้านคำให้การคุณต้องแจ้งศาลด้วยคุณจะทำเฉยไม่ได้พอคุณได้รับความคัดค้านไอ้พอคุณได้รับคำให้การพอคุณบอกโอ้คำคัดค้านไอ้คำให้การก็ไม่เห็นมีอะไรเลยนี่เราก็ไม่รู้จะคัดค้านยังไงเราปล่อยเฉยไม่ได้นะคุณจะต้องทำคำคัดค้านคำให้การหรือถ้าคุณไม่ประสงค์จะคัดค้านคำให้การคุณต้องแจ้งต่อศาลภายในกำหนดเวลาที่ศาลบอกถ้าพ้นกำหนดเวลานั้นไปแล้วคุณไม่ทำศาลจำหน่ายคดีทิ้งเลยอันนี้ตามภาษาศาลปกครองเรียกว่าทิ้งฟ้องเพราะไม่ทำคำคัดค้านคำให้การเป็นการทิ้งฟ้องนะถือว่าทิ้งฟ้องอันนี้คุณต้องทราบคุณต้องทราบนะแต่ในอนาคตเนี่ยพอทำคำให้การมาปั๊บเนี่ยเรากำลังอบรมใหม่ว่าข้ามขั้นตอนถ้าเกิดไม่เห็นถ้าเห็นว่าศึกษารูปคดีแล้วเห็นว่าไม่มีอะไรแสวงหาข้อเท็จจริงอะไรต่อไปก็ข้ามขั้นตอนนี้ไปเลยแต่ถ้ามีขั้นตอนนี้คุณอย่าลืมว่าคุณต้องทำนะต้องแจ้งแต่บางครั้งศาลก็อนุโลมได้นะฮะอนุโลมให้โอกาสแต่อย่าลืมว่าเหตุที่ให้โอกาสเนี่ยมันก็แล้วแต่ดุลพินิจนะของศาลสูงไม่ใช่ศาลต้นแล้วก็เป็นดุลพินิจของศาลต้นด้วยทีนี้คำคัดค้านคำให้การเนี่ยคุณจะสร้างประเด็นใหม่ขึ้นมาไม่ได้จะมีประเด็นใหม่มาไม่ได้ถ้าจะมีประเด็นใหม่ก็นู่นเลยทำคำฟ้องเพิ่มเติมมาเลยก็อยู่ที่ว่าศาลจะอนุญาตหรือไม่นะครับทีนี้พอคุณทำคำคัดค้านทำให้การแล้วเนี่ยอย่าลืมว่ามันก็จะต้องมีระบบไอ้ที่ผมเรียนให้ทราบว่าหลักต้องให้โอกาสจำเลยต่อสู้คดีก็คือให้โอกาสจำเลยรู้ข้อมูลด้วยพอคุณคัดค้านให้การศาลก็จะต้องส่งคำคัดค้านคำให้การของคุณเนี่ยไปยังผู้ถูกฟ้องคดีใช่ไหมฮะผู้ถูกฟ้องคดีเขาก็มีสิทธิ์ที่จะทำคำให้การเพิ่มเติมภายในกำหนดเวลา
แล้วถ้าอีก4ขั้นตอนนี้ศาลเห็นว่าครบถ้วนศาลก็จะดำเนินการทำบันทึกของศาลไปแต่ถ้าศาลเห็นว่าข้อที่จริงครบถ้วนตั้งแต่ทำคำให้การแล้วก็จะไม่ให้คุณทำคำคล้ายๆคำให้การก็ได้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยจากกระบวนการตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยคุณจะเห็นได้ว่าไม่มีเรื่องของภาระการพิสูจน์หรือหน้าที่นำสืบเลยนะครับไม่มีเรื่องของการนำพยานมาสืบด้วยวาจาไม่มีว่าหลักสืบพยานด้วยวาจาไม่มีนะครับไม่มีกระบวนการที่ในหลักคอมมอนลอที่ถือว่าเป็นการรีดความจริงจากพยานได้ดีที่สุดถ้าเราเรียนนะฮะเราในวิอย่าลืมว่าวิธีพิจารณาคดีของวิแพ่งของเราเนี่ยเป็นกฎหมายฉบับแรกที่เริ่มมีการร่างนะแต่ร่างเสร็จเนี่ยก็ใช้เวลานานเพราะว่าแต่เดิมเราเนี่ยมียุคสิทธิสภาพนอกอาณาเขตอยู่ในสมัยรัชกาลที่5เพราะฝรั่งเห็นว่าของเราใช้วิธีสืบพยานโดยวิธีใส่ตะกร้อให้ช้างเตะทวงน้ำถอดเล็บบีบขมับใช่ไหมฮะเขาก็เลยบอกของเขาขอสิทธิสภาพนอกอาณาเขตไอ้เราต้องการแลกสิทธิสภาพนอกอาณาเขตเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตัวกฎหมายว่าถ้าขโมยมาติดคุกเท่าไหร่อะไรไงเนี่ยมันเรื่องเล็กสิ่งที่สำคัญที่สุดคือที่ผมบอกนะฮะคือวิธีพิจารณาใครจะผิดใครจะถูกยังไงเนี่ยนะถ้าวิธีพิจารณามันไม่ดีแล้วเนี่ยมันเฟ้นหาไม่ได้ของเราก็เลยตอนนั้นนะสมัยนู้นเนี่ยยุคร่างใหม่หนึ่งเราจำเป็นต้องใช้ระบบประมวลกฎหมายเราจะใช้ระบบคอมมอนลอไม่ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าเราไม่มีจารีตประเพณีในวิธีพิจารณามาก่อนจารีตประเพณีของเราก็คือถอดเล็บบีบขมับเรายังไงก็เอามาใช้ไม่ได้เราก็ต้องสร้างประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาของเราทีนี้ระบบประมวลกฎหมายของซีวิลลอมันก็เป็นประเทศในแถบยุโรปมันไม่ใช่คอมมอนลอแต่อย่าลืมว่าสิทธิสภาพนอกอาณาเขตของเราในสมัยนั้นน่ะมันไม่ใช่มีเฉพาะฝรั่งเศสไม่ใช่มีเฉพาะญี่ปุ่นจีนอย่างเงี้ยนะซึ่งเป็นใช้กฎหมายซีวิลลอแต่มันยังมีอังกฤษใช่ไหมฮะซึ่งใช้กฎหมายคอมมอนลอพอเราจะล่างวิธีพิจารณาเราออกมาปั๊บเนี่ยอังกฤษหรือประเทศที่คอมมอนลอเขาบอกเฮ้ยคุณจะล่างยังไงก็แล้วแต่วิธีที่รีดความจริงจากพยานได้ดีที่สุดคุณจะต้องมีอยู่สามมาตรานี้หนึ่งซักถามสองถามค้านสามถามติ่งนี่มาจากคอมมอนลอโดยตรงเลยเราก็เลยจำเป็นต้องใส่เพื่อเอาใจมหาอำนาจในยุคนั้นในระบบหลังๆนะในระบบหลังๆวิธีพิจารณาในระบบหลังๆเนี่ยก็จะไม่ค่อยมีระบบนี้ละวิธีพิจารณาคดีแรงงานต้องขออนุญาตถามขออนุญาตศาลถามศาลจะอนุญาตแค่ไหนก็เป็นเรื่องของศาลตอนศาลแรงงานเปิดใหม่ๆนี่ศาลถามเองหมดนะผมไม่รู้ปัจจุบันนี้เป็นไงแต่ว่าหลายคนก็บอกปัจจุบันนี้ก็เปลี่ยนแต่ผมทำตั้งแต่ยุคศาลแรงงานเปิดใหม่ๆเนี่ยทนายเนี่ย
ศาลทนายแทบจะไม่ได้ถามนะศาลเข้าใจคำฟ้องคำให้การศาลเนี่ยรู้เลยว่าจะถามอะไรยังไงแล้ววันหนึ่งโอ้ทำงานได้เร็วมากแป๊บแป๊บตัดสินแล้วนะครับเรากลับมาการสืบพยานในศาลทางศาลแพ่งเนี่ยคุณจะเห็นเรื่องของซักถามถามค้านถามติ่งแล้วก็จะมีรายละเอียดว่าซักถามคุณใช้คำถามอะไรได้บ้างถามค้านคุณใช้คำถามอะไรบ้างถามติ่งคุณห้ามใช้อะไรบ้างเห็นไหมฮะเขาจะมีรายละเอียดกันไปเลยแล้วก็ยังมีรายละเอียดในคำว่ารอเขายังมีรายละเอียดในเรื่องของพยานชั้นหนึ่งพยานชั้นสองประจักษ์พยานแวดล้อมของศาลปกครองนั้นเนี่ยเนื่องจากว่าเป็นระบบไต่สวนเนี่ยก็คือโดยหลักทำเป็นหนังสือคุณไปติดต่อราชการคุณจะสังเกตนะคุณไปติดต่องานอะไรในราชการก็แล้วแต่มันเป็นหนังสือหมดอ่ะเป็นหนังสือหมดอ่ะคุณไปยื่นคำร้องเขาก็ให้คุณเซ็นเป็นหนังสือยื่นคำร้องเขามีคำสั่งก็เป็นหนังสือคุณไปสำนักงานที่ดินปุ๊บยื่นคำร้องขอโอนโฉนดเขาบอกผู้ขายลงชื่อในช่องกากบาทผู้ซื้อลงชื่อในช่องเครื่องหมายขีดถูกก็ลงไปเขาพิมพ์มาหมดแล้วคุณอ่านไหมไม่ได้อ่านใช่ไหมไม่ได้อ่านอันนี้ก็คือหลักฐานแต่ถามว่าคุณจะปฏิเสธได้ไหมคุณปฏิเสธได้แค่อย่างเดียวคือมันไม่ใช่ลายมือคุณใช่ไหมแล้วหลักฐานพวกนี้เนี่ยอยู่กับหน่วยราชการตลอดเพราะฉะนั้นก่อนมีศาลปกครองเนี่ยคดีที่ราษฎรไปฟ้องรัฐเนี่ย 80-90% ราษฎรแพ้เพราะคุณไม่สามารถเรียกเอกสารจากจำเลยมาได้เลยหรือเรียกมาเขาก็บ่ายเบี่ยงหาไม่เจอบ้างย้ายที่ทำการบ้างศาลก็บอกอ้าวในเมื่อเป็นหน้าที่ของคุณที่จะต้องหาพยานมาคุณหาไม่ได้ก็ช่วยไม่ได้นะและเอกสารหลักฐานพวกนี้เนี่ยมันเป็นหนังสือเพราะฉะนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่เองจะมาเบิกความให้แตกต่างจากในหนังสือมันก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นในคดีปกครองเนี่ยถึงบอกว่าไม่จำเป็นที่จะต้องเอาพยานมาสืบคุณจะมาบอกว่าขอเอาเจ้าหน้าที่คนนี้มาสืบว่าเรื่องจริงๆแล้วมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่อย่างนี้อย่างนี้ถามว่ามันเป็นเรื่องผิดปกติศาลเนี่ยไปรับฟังอย่างนั้นไม่ได้หรอกนะครับยกเว้นว่าจะมีส่วนประกอบเช่นหลังจากทำบันทึกฉบับนี้มีการแจ้งความมีการสอบสวนมีการอะไรก็ว่าไปว่าเป็นเรื่องเจตนาลวงช่อฉนอะไรก็อีกเรื่องไปใช่ไหมนั่นอีกเรื่องแต่โดยปกติแล้วเนี่ยจะดูพยานที่เป็นหนังสือลายลักษณ์อักษรเป็นหลักนะครับถามว่ามีไหมสื่อพยานในศาลปกครองมีตอนผมเป็นอยู่ศาลชั้นต้นใหม่ๆศาลปกครองเพิ่งเปิด 4-5 เดือนผมทำคดีโคบอล60อ่านแล้วมันก็ไม่เข้าใจเราเคยเป็นทนายมาก่อนอ่านแล้วก็ไม่เข้าใจเรียกพยานมาสืบเลยสืบสองนัดตัดสินเลยเรียกเจ้าหน้าที่มาสืบเลยเอ๊ะตามกฎกระทรวงบอกว่าวัตถุกัมมันตภาพรังสีเนี่ยคุณจะต้องแสดงให้เห็นเป็นรูปใบพัด3ใบและข้างบนจะต้องเขียนว่าวัตถุกัมมันตรังสี
ตอนท้ายจะเขียนว่าเฉดอันตรายอะไรก็ว่าไปกำกับไอ้กำกับไอ้เนี่ยไอ้สามใบเนี่ยรูปใบพัดสามใบสืบแล้วก็เรียกเจ้าหน้าที่มาบอกเฮ้ยเนี่ยไอ้เครื่องฉายเอ็กซเรย์อันเนี้ยเอาเข้ามาตั้ง10ปี20ปีอ่ะทำไมไม่เห็นมีคำว่าวัสดุกัมมันตรังสีเฉดอันตรายเขาบอกว่าไอ้รูปใบพัด3ใบนั่นก็ถือว่าประชาชนรู้แล้วผมบอกไม่รู้คุณไปคิดเอาเองทั้งที่กฎกระทรวงบอกว่าคุณต้องปิดนะฮะก็ถามต่อว่าโรงพยาบาลรามาเขาส่งมอบให้คุณแล้วเนี่ยคุณไปตรวจดูไหมว่าไอ้คนซื้อไปมันเอาไว้ตรงไหนจุดไหนเพราะว่าตามกฎกระทรวงคุณมีหน้าที่ต้องไปตรวจเมื่อได้รับแจ้งว่าเขาจำหน่ายไปที่ไหนแล้วสถานที่เก็บรักษามันเหมาะสมหรือไม่นี่ก็บอกไม่เคยไปไม่เคยไปก็ตัดสินให้จ่ายตังค์เลยก็สามารถที่จะไต่สวนได้แต่ศาลถามทนายทั้งสองฝ่ายอัยการทั้งฝ่ายจะถามอะไรก็ถามผ่านศาลผมถามจนก็ไม่เขาก็ไม่รู้จะถามอะไรก็จบนะฮะก็จบนี่นะครับเวลาถ้าคุณยื่นไปบอกว่าขอให้ศาลสืบคนนู้นสืบคนนี้ศาลก็จะบอกว่าตามข้อนี้เนี่ยเป็นอำนาจของศาลนะฮะว่าจะสืบพยานใครหรือไม่ก็ได้ทีนี้พอสืบพยานเสร็จใช่ไหมฮะสืบพยานเสร็จหมดพยานแล้วเนี่ยก็เท่ากับการแสวงหาข้อเท็จจริงจบเทียบได้กับในศาลปกครองก็คือไอ้4ขั้นตอนเนี่ยจบ4ขั้นตอนหรือ2ขั้นตอนจบนะฮะศาลเนี่ยจะอนุญาตให้แถลงด้วยวาจาหรือเป็นหนังสือก็ได้ในคดีแพ่งถูกป่ะส่วนใหญ่ก็ศาลก็บอกก็ทำคำแถลงเป็นหนังสือภายใน30วันและนัดฟังคำพิพากษาวันไหนก็ว่าส่วนคดีปกครองเนี่ยมันไม่ใช่คดีปกครองนั้นเนี่ยคุณอย่าลืมว่าเจ้าของสำนวนเนี่ยคือตุลาการที่เป็นเจ้าของสำนวนเนี่ยเขาเป็นคนหาพยานเองเป็นคนทำความเห็นเบื้องต้นเองว่าคดีนี้จะแพ้หรือชนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอันตรายอะไรก็แล้วแต่ถ้าอำนาจอยู่ที่คนคนเดียวเนี่ยอันตรายอันตรายมากวิธีพิจารณาถึงต้องดีไซน์ว่าไอ้เจ้าของสำนวนเนี่ยที่ทำสืบพยานหรือว่าหาข้อเท็จจริงอะไรทั้งหมดมาแล้วเนี่ยแล้วทำความเห็นว่าใครจะถูกใครจะผิดเนี่ยคุณต้องแจ้งกำหนดวันสิ้นสุดให้กับคู่กรณีทั้งสองฝ่ายทราบก่อนว่าคุณจะยุติการแสวงหาข้อเท็จจริงเนี่ยแล้วนะถ้าทั้งสองฝ่ายมีอะไรจะเพิ่มเติมก็ให้เพิ่มเติมนะก็คือให้โอกาสแสดงให้โอกาสชี้แจงแสดงพยานหลักฐานครั้งสุดท้ายให้โอกาสเข้ามาภายในกี่วันแต่จริงๆแล้วเนี่ยตอนที่ศาลแจ้งคุณเนี่ยศาลเนี่ยเขามีความเห็นเบื้องต้นแล้วว่าใครจะแพ้ชนะแล้วค่อนข้างที่จะครบถ้วนเลยแต่กรณีนี้เป็นการให้โอกาสพอให้โอกาสปั๊บเนี่ยพอกำหนดวันสิ้นสุดปั๊บเนี่ยจะมีบันทึกของเจ้าของสำนวนเนี่ยเขาจะทำบันทึกของเขาว่าข้อเท็จจริงในสำนวนเนี่ยที่เขาหามาเนี่ยมีอะไรบ้างเช่นคำฟ้องเขาฟ้องว่ายังไงบ้างคำให้การว่ายังไงบ้างคำคัดค้านคำให้การมีไหมถ้ามีให้ยังไงคำให้การเพิ่มเติมมีไหมมีว่ายังไงซึ่งพวกนี้คุณมีอยู่แล้ว
เอกสารที่ศาลปกครองไปเรียกจากบุคคลภายนอกมีไหมข้อเท็จจริงที่ได้จากการรังวัดในซอยร่วมฤดีศาลสั่งให้ไปรังวัดโดยสั่งให้กรมที่ดินและคู่กรณีทั้งสองฝ่ายตลอดจนผู้ร้องสอดไปร่วมรังวัดกับเจ้าพนักงานที่ดินเจ้าพนักงานที่ดินได้ส่งบันทึกการรังวัดนี้มาต่อศาลแล้วก็จะต้องระบุไปให้หมดว่ามีอะไรบ้างที่ศาลเอามาใช้มีอะไรบ้างแล้วก็จะเสนอองค์คณะแล้วทำความเห็นด้วยว่าคดีนี้ใครควรแพ้ควรชนะนี่คือความเห็นเบื้องต้นแต่สิ่งที่ผมบอกคุณนะว่ามันอันตรายอำนาจมันไปอยู่ที่คนคนเดียวเนี่ยมันบิดพิ้วได้เขาจะต้องส่งกฎหมายก็เลยดีไซน์ต้องส่งให้ตุลาการคนหนึ่งซึ่งอยู่นอกองค์คณะที่เรียกว่าตุลาการผู้แถลงคดีดูแล้วให้ความเห็นว่าที่เจ้าของจำนวนบอกควรแพ้ควรชนะจริงๆแล้วมันไม่ใช่เพราะหลักฐานนี้มันเป็นบอกว่าอย่างนี้หลักฐานนี้มันยังมีอย่างนี้คำแถลงของตุลาการผู้แถลงคดีก็ยังติดเข้ามาในสำนวนให้องค์คณะเขาเห็นให้องค์คณะเขาเห็นเสร็จแล้วเมื่อผู้แถลงจัดทำคำแถลงเสร็จเรียบร้อยเขาจะกำหนดวันนั่งพิจารณาคดีในการกำหนดวันนั่งพิจารณาคดีเนี่ยนะครับเพื่อเขาก็จะมีหมายแจ้งไปนะฮะว่าศาลจะกำหนดวันนั่งพิจารณาคดีนะเหตุที่ต้องกำหนดวันนั่งพิจารณาคดีเพราะว่าในรัฐธรรมนูญ40กำหนดว่าศาลจะต้องนั่งพิจารณาคดีอย่างน้อย1ครั้งก็เลยสร้างระบบการนั่งพิจารณาคดีขึ้นมาพอนั่งพิจารณาคดีวันนั่งพิจารณาคดีนั้นเนี่ยจะมีตุลาการผู้แถลงคดีคนนี้จะมาพูดต่อหน้าคู่ความแต่ก่อนที่ตุลาการผู้แถลงคดีคนนี้จะมาพูดเนี่ยศาลก็จะถามผู้ความว่าใครมีอะไรจะแถลงไหมนัดนั้นเนี่ยนัดที่นั่งพิจารณาคดีเรียกว่านัดนั่งพิจารณาคดีครั้งแรกก็จริงแต่ผมอธิบายจากกระบวนการทั้งหมดแล้วคุณย่อมเห็นได้ว่ามันจบแล้วไม่ใช่ครั้งแรกไอ้สิ่งที่คุณจะมาแถลงในวันนั่งพิจารณาคดีครั้งแรกไม่ใช่แถลงเปิดคดีนะเป็นการแถลงปิดคดีคล้ายๆอย่างนั้นเพราะกระบวนการมันจบแล้วมันไม่เหมือนกับการสืบพยานครั้งแรกการนั่งพิจารณาคดีเนี่ยเราจะไปศาลกับคู่ความเนี่ยนั่นแหละได้ครั้งเดียวหรือวันฟ้องวันอะไรเราไปก็ได้แต่วันอื่นที่เราไปเนี่ยมันก็คล้ายๆเราไปยื่นเอกสารเว้นแต่กรณีที่เรียกไปสืบพยานเรียกไปไต่สวนอะไรนั่นอีกเรื่องแต่วันนั่งพิจารณาคดีเนี่ยคุณก็มีสิทธิ์ที่จะพาผู้ความไปลูกความไปแต่ไม่ต้องแสดงบทบาทอะไรมากหรืออยากจะแสดงบทบาทแถลงก็แถลงต่อศาลให้กระชับหน่อยถ้าคุณแถลงยาวศาลก็จะบอกว่าสิ่งที่คุณแถลงมันอยู่ในเอกสารอยู่แล้วก็แถลงเป็นประเด็นโชอยากจะชี้ให้องค์คณะเขาเห็นว่าเป็นยังไงแถลงพวกตามไฮไลท์เลยว่าคดีนี้เนี่ยควรจะคดีนี้เนี่ยควรจะได้รับเงินค่าทดแทนเพิ่มขึ้นเพราะว่ามีที่ดินแปลงนี้ได้ขายไปเป็นเงินเท่านี้สั้นๆอย่างนี้ใช่ไหมฮะซึ่งก็อยู่ในสำนวนแล้วที่ดินแปลงโฉนดเลขที่เท่านี้คณะกรรมการซึ่งอยู่ติดกับที่ดินของข้าพเจ้าคณะกรรมการพิจารณาเงินคณะกรรมการพิจารณาเงินอุทธรณ์เงินค่าทดแทนให้เพิ่มเท่านี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อที่ดินติดกันสภาพที่ดินเหมือนกันเราก็ควรจะได้เท่านี้
เนี่ยอย่างเงี้ยสั้นๆใช่ไหมฮะอย่างเงี้ยกระชับอย่างเงี้ยองค์คณะเขาก็บอกเฮ้ยมันมีอย่างนี้เว้ยใช่ไหมองค์คณะศาลชั้นต้น3คนศาลสูง5คนศาลต้น3คนเฮ้ยมันมีอย่างนี้เว้ยเขาก็ดูเอ๊ะที่เจ้าของสำนวนเอามาดูเนี่ยมันมีไหมใช่ไหมฮะก็อย่างนี้ก็ได้นะฮะเราในฐานะผู้รับมอบหน้าทำได้แต่อย่าให้เยอะเริ่มขึ้นมาคดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่าผู้ฟ้องคดีงั้นมาไม่คุณโดนเบรกตั้งแต่แรกเลยเพียงแต่บอกเลยคดีคุณควรชนะเพราะอย่างนี้นะฮะในวันนั่งพิจารณาคดีนะฮะศาลพอศาลแจ้งไปปั๊บเนี่ยศาลก็จะบอกว่าคุณมีสิทธิ์ทำคำแถลงการเป็นหนังสือพอคุณแถลงการเป็นหนังสือคุณก็จะแถลงด้วยวาจาก็ได้นะฮะจะแถลงด้วยวาจาก็ได้มันมีตรงนี้อยู่นิดหนึ่งพอคุณแถลงด้วยวาจาแล้วหรือคุณจะไม่แถลงก็ได้นะศาลจะถามว่าคือศาลจะสรุปข้อเท็จจริงให้ฟังก่อนแต่โดยย่อนะโดยย่อให้ฟังแล้วก็ถามว่าคุณจะแถลงอะไรไหมถ้าคุณจะแถลงก็แถลงแบบที่ผมกล่าวมาเมื่อกี้นะฮะแต่ถ้าไม่แถลงก็บอกว่าไม่มีอะไรจะแถลงและจบแล้วนะคุณต้องเข้าใจว่ากระบวนพิจารณาระหว่างคุณกับศาลนี่จบแล้วแต่จะมีกระบวนการขั้นตอนอีกขั้นตอนหนึ่งซึ่งในกฎหมายระบุว่าองค์คณะเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะฟังความเห็นจากตุลาการผู้แถลงคดีเว้นแต่องค์คณะนั้นเนี่ยเห็นว่าเพื่อประโยชน์หรือเพื่อความเป็นธรรมแล้วควรจะให้ผู้แถลงคดีแถลงต่อหน้าคู่กรณีคือโดยหลักจะแถลงหลังจากที่นั่งพิจารณาแล้วไปแถลงในห้องประชุมส่วนตัวแต่กฎหมายก็มีข้อยกเว้นไว้นะเว้นแต่องค์คณะจะเห็นว่าควรแถลงให้คู่กรณีทราบปัจจุบันเนี้ยศาลปกครองเอาข้อยกเว้นนี้มาเป็นหลักก็คือทุกคดีถ้ามีนั่งพิจารณาเขาจะให้โอกาสคู่กรณีฟังคำแถลงของตุลาการผู้แถลงคดีด้วยพอฟังคำแถลงของตุลาการผู้แถลงคดีด้วยอย่าลืมว่าขั้นตอนนั้นเนี่ยมันเป็นขั้นตอนจริงๆเป็นขั้นตอนระหว่างองค์คณะกับผู้แถลงคดีเนี่ยคู่กรณีไม่มีสิทธิ์แล้วนะคู่กรณีไม่มีสิทธิ์แล้วเพราะถือว่ากระบวนพิจารณาเสร็จสิ้นตั้งแต่ศาลถามแล้วว่าจะแถลงอะไรหรือไม่แถลงไม่มีสิทธิ์แล้วนี่คือกฎหมายปัจจุบันแต่เมื่อปี2ปีที่แล้วเนี่ยที่ฝรั่งเศสเนี่ยซึ่งเป็นกฎหมายเป็นกฎหมายแม่บทที่ไทยเรามาใช้เนี่ยนะเขาแก้กฎหมายเขาแก้กฎหมายว่าหลังจากตุลาการผู้แถลงคดีแถลงแล้วเนี่ยคู่กรณีมีสิทธิ์แถลงโต้คำแถลงของตุลาการผู้แถลงคดีด้วยเขาแก้กฎหมายตามคำพิพากษาของศาลสิทธิมนุษยชนยุโรปคือใน EU เนี่ยนอกจากประเทศใครประเทศมันมีอำนาจแล้วเนี่ยเขายังมีศาลอีกอันหนึ่งเขาเรียกว่าศาลสิทธิมนุษยชนยุโรปคู่กรณีเนี่ยมีสิทธิ์ไปฟ้อง
ว่าศาลไหนตัดสินไม่ดีกฎหมายยังไงไม่ดีระบบศาลฝรั่งเศสเนี่ยเขาก็เลยเปลี่ยนว่าหลังจากที่ผู้แถลงแล้วให้โอกาสคู่กรณีแถลงโต้แย้งได้แต่ของไทยยังไม่ได้ผมไปดูงานมาก็เห็นว่าดีเหมือนกันแต่ว่าของไทยเรายังไม่เหมาะนะศาลสิทธิมนุษยชนยุโรปเนี่ยก็ได้วินิจฉัยอะไรดีๆไว้หลายเรื่องอย่างเช่นเมื่อ 5-6 ปีที่แล้วก็วินิจฉัยให้รัฐบาลฝรั่งเศสชดใช้เงินให้แก่โจทย์ในคดีหนึ่งคดีนั้นเนี่ยเขาฟ้องศาลแพ่งแล้วก็กว่าศาลแพ่งจะตัดสินมาเนี่ยมันเขาเยียวยาเขาไม่ได้แล้วมันช้าตัดสินให้เขาชนะก็จริงแต่ว่ามันช้าไม่แน่ใจว่าเขาเกษียณไปก่อนหรืออะไรไปก่อนผมไม่แน่ใจนะศาลก็เลยศาลสิทธิมนุษยชนยุโรปสั่งให้รัฐบาลจ่ายเงินให้คนนั้นนี่ก็คือเกร็ดมาเล่าให้ฟังแต่ของเราเนี่ยยังไม่น่าจะถึงขนาดนั้นแต่ของเรา 80% ลอกมาจากกฎหมายวิธีพิจารณาคดีปกครองของฝรั่งเศสของไทยเนี่ยนะนั่งพิจารณาต้องทำเป็นเปิดเผยโอเคก็ไม่มีอะไรนะฮะนั่งพิจารณา1ครั้งก็ตามรัฐธรรมนูญที่ผมว่าส่วนใหญ่เวลานั่งพิจารณาครั้งแรกก็ชอบขอเลื่อนกันโดยอ้างว่าทนายติดนู่นติดนี่ก็คือศาลไม่ให้นะฮะ 99% ไม่เคยให้สักทีก็พอศาลเนี่ยนะฮะพอศาลกำหนดวันนั่งพิจารณาแล้วก็วันนั่งพิจารณาเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยในศาลชั้นต้นจะนัดฟังคำพิพากษาเลยแต่ในปัจจุบันเนี่ยเวลาตอนที่ศาลชั้นต้นเนี่ยออกหมายแจ้งกำหนดวันนั่งพิจารณาคดีครั้งแรกเนี่ยศาลชั้นต้นเนี่ยอาจจะแจ้งกำหนดวันนัดฟังคำพิพากษาไว้เลยก็ได้นะครับแต่ศาลปกครองสูงสุดยังไม่ได้ก็เรียนให้ทราบว่ายังช้ามากคดียังช้ามากในศาลปกครองสูงสุดนะศาลปกครองชั้นต้นเขาออกได้เลยศาลปกครองสูงสุดยังจะต้องมาผ่านเซ็นเซอร์ผ่านตรวจอย่างเช่นผมเนี่ยองคณะตัดสินมาก็ต้องผ่านผมผ่านประธานนะฮะอะไรเงี้ยมันทำให้ช้าแต่ศาลปกครองชั้นต้นเนี่ยเขาออกได้เลยเขาดำเนินการออกคำพิพากษาได้เลยพอพิพากษาแล้วเนี่ยมีสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะเตือนพวกเราแล้วก็อยากจะให้นั่นเลยให้เขาเรียกว่าให้จำไว้เลยนะฮะก็คือพอศาลพิพากษาแล้วเราไม่เห็นด้วยเราก็อุทธรณ์ในกฎหมายก็คือให้อุทธรณ์ภายใน30วันอุทธรณ์คำพิพากษาเนี่ยคุณในวันฟังคำพิพากษานะของศาลปกครองชั้นต้นหรือศาลปกครองสูงสุดก็แล้วแต่ในวันนั้นเนี่ยคุณสามารถคัดถ่ายคำพิพากษาฉบับเต็มได้เลยรวมทั้งคำแถลงการของผู้แถลงคดีด้วยคือคำเขานัดอ่านเนี่ยคำพิพากษาสมบูรณ์แล้วซึ่งจะต่างกับวิแพ่งไอ้ต่างกับคดีของศาลแพ่งคดีของศาลแพ่งนั้นเนี่ยเขาจะอ่านผลของคำพิพากษา
ส่วนตัวคำพิพากษาจริงเนี่ยก็มาขอคัดวันหลังใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยการขยายอุทธรณ์เนี่ยมันทำได้ง่ายในคดีแพ่งการขอขยายเวลายื่นอุทธรณ์ก็อ้างได้เลยว่ายังคัดคำพิพากษาไม่ได้แต่ในคดีปกครองเนี่ยคุณได้คำพิพากษาวันนั้นเนี่ยคุณจะได้คุณสามารถถ่ายคำพิพากษาในวันนั้นได้ เพราะฉะนั้นเนี่ยหนึ่งเหตุนี้จะมาอ้างเหตุขอขยายเวลาอุทธรณ์ไม่ได้แต่สิ่งที่จะขยายเวลาอุทธรณ์ไม่ได้เนี่ยหลักการใหญ่ก็คือว่าไม่มีกฎหมายกำหนดให้ศาลปกครองขยายเวลาที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติได้คุณเปิดดูพระราชบัญญัติไม่มีกฎหมายว่าให้ศาลมีอำนาจย่นหรือขยายเวลาแต่การย่นหรือขยายเวลาในศาลปกครองไปอยู่ในระเบียบไปอยู่ในระเบียบและไอ้ระเบียบเนี่ยแต่แล้วไอ้ระยะเวลาการยื่นอุทธรณ์มันดันไปอยู่ในพระราชบัญญัติเขาก็เลยตีความว่าศาลปกครองไม่มีอำนาจในการขยายระยะเวลายื่นอุทธรณ์คำพิพากษาเพราะฉะนั้นเวลาคุณฟังคำพิพากษาวันนั้นคุณต้องถ่ายได้หมดคำพิพากษาจะออกมาเป็นรูปแบบเต็มเลยคุณต้องถ่ายได้หมดนะฮะแต่คำสั่งไม่รับฟ้องมันอยู่ในข้อ49ที่ให้อุทธรณ์ได้คือของระเบียบเพราะฉะนั้นคำสั่งไม่รับฟ้องก็สามารถที่จะขยายเวลาได้นะฮะนี่คือข้อแตกต่างเพราะฉะนั้นคุณอย่ามาขอขยายเวลาทีนี้พอคุณอุทธรณ์คุณก็เหมือนเดิมครับก็คือยื่นต่อศาลชั้นต้นน่ะนะฮะและศาลชั้นต้นเขาจะตรวจอุทธรณ์ส่วนใหญ่ก็จะรับเว้นแต่เรื่องค่าธรรมนูญค่าธรรมเนียมอะไรก็แล้วแต่พอหลุดขึ้นไปถึงศาลสูงแล้วเนี่ยศาลสูงก็จะตรวจอีกทีถ้ามีอะไรบกพร่องเช่นค่าธรรมเนียมไม่จ่ายก็จะเรียกให้มาจ่ายจ้ะแม้กระทั่งตอนมอบอำนาจคุณไม่มีสิทธิ์ยื่นอุทธรณ์คุณดันไปเซ็นอุทธรณ์แล้วยื่นมาแล้วศาลยังบอกว่าไปทำหนังสือมอบอำนาจมาใหม่ยังได้เลยยังได้เลยก็อนุโลมในกระบวนการเล็กๆน้อยๆพวกนี้ทั้งหมดทีนี้พอคุณยื่นอุทธรณ์เสร็จปั๊บเขาก็จะส่งให้อีกฝ่ายหนึ่งทำความถ้ารับเรียบร้อยนะฮะเขาก็ส่งให้อีกฝ่ายหนึ่งทำความแก้อุทธรณ์แล้วเขาก็พอทำความแก้อุทธรณ์เสร็จในศาลสูงนะเขาก็ส่งมาให้คุณว่าอีกฝ่ายหนึ่งทำความแก้อุทธรณ์แล้วนะแล้วก็จะหายไปหลายเดือนเนี่ยแล้วก็จะโผล่มาอีกทีว่าศาลกำหนดวันสิ้นสุดแล้วบางทีหายไปเป็นปีแล้วก็จะโผล่มาศาลจะกำหนดวันสิ้นสุดแล้วพอกำหนดวันสิ้นสุดก็หายไปอีกหลายเดือนก็บอกศาลจะนั่งพิจารณาคดีพอนั่งพิจารณาคดีก็ระบบอย่างที่ว่า
ก็จะหายไปอีกผมนึกบอกระบบมันช้ามากระบบช้ามากไม่รู้จะแก้กำลังจะก็พยายามที่จะแก้อยู่ก็พูดกันในฝ่ายบริหารอยู่นะครับว่าเราแต่ก่อนเราเร็วกว่าเดี๋ยวนี้เราช้ากว่าเพราะเขาปรับปรุงตัวของเรายังไม่ปรับปรุงตัวก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะก็จะเป็นก็คร่าวๆนะฮะคร่าวๆทีนี้ก็อยาก15นาทีก็อยากจะเปิดโอกาสให้มีใครมีอะไรถามไหมถามได้นะไม่มีใครถามฟังไม่รู้เรื่องอ่ะนะมีไหมถ้าไม่มีผมก็ขอเลิกเร็วหน่อยนะฮะครับก็ขอจบการบรรยายนะครับกับเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านครับครับในนามของสำนักอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความนะครับและก็ผู้เข้ารับการอบรมนะฮะก็ต้องกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์พรชัยมนัสสิริเพ็ญเป็นอย่างสูงนะครับที่ได้มาให้ความรู้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของการดำเนินกระบวนพิจารณาคดีในศาลปกครองนะครับก็ขอเสียงปรบมือขอบคุณท่านอาจารย์อีกครั้งหนึ่งครับ